ให้รู้ว่าก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีบรรดาเกิดขึ้นตามคำบอกเล่าของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ124,000คนด้วยกันนะครับที่อัลเลาะห์ส่งไปตามชุมชนต่างๆเพื่อที่จะสอนแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แล้วสิ่งแรกที่นบีทุกคนสอนเหมือนกันหมดคำพีทุกเล่มสอนเหมือนกันหมดนะคืออัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวจงเคารพสักการะพระองค์และอย่าเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวถ้าเชื่อตามนี้แล้วเชื่อฟังฉันเพราะว่าฉันถูกส่งมาเพื่อบอกความจริงให้แก่พวกท่านได้ปฏิบัติตามถ้าพวกท่านเชื่อฉันก็เท่ากับศรัทธาในอัลเลาะห์งั้นถ้าหากว่าท่านศรัทธาในอัลเลาะห์ก็จงเชื่อฟังฉันเนื้อหามีอยู่แค่นี้นะครับฉะนั้นนบีก็จะมาแสดงแบบอย่างมาสั่งสอนและใครก็ทำตามคนนั้นก็เป็นมุสลิมเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะในสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมุสลิมหมายถึงในอดีตเนี่ยก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดเนี่ยใครศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วเชื่อฟังนบีในยุคนั้นคนผู้นั้นก็เป็นมุสลิมดังนั้นในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามใครศรัทธาในอัลลอฮ์กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซารอซูลุลลอฮ์คนนั้นเป็นมุสลิมมาในสมัยของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูใครก็แล้วแต่ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวก็กล่าวปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีซารอซูลุลลอฮ์ขึ้นอยู่กับว่าคนผู้นั้นอยู่ในยุคสมัยของนบีคนใดก็จะกล่าวคํากะลิมะชะฮาดะห์ท่อน2โดยเอ่ยชื่อของนบีในยุคของตนนะครับแต่ว่ากะลิมะแรกเนี่ยมีเหมือนกันหมดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์งั้นเพราะนั้นเราเนี่ยเกิดในยุคหลังนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นคนเป็นมุสลิมจะผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวเหลืองถ้ากล่าวก็ต้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับอันนี้ให้เราได้รู้นะครับว่าประวัติศาสตร์ที่ผมสอนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงของบรรดานบีนะครับตั้งแต่อดัมเรื่อยมาจนถึงสมัยนบีอีสาในอิสลามซึ่งอัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์ให้นบีต่างๆดังที่ได้กล่าวทบทวนไปคราวที่แล้วนะว่ามีถึง313เล่มนบีคนใดได้รับคัมภีร์นบีคนนั้นก็เป็นรอซูลนะครับเพราะนั้นรอซูลทุกคนเป็นนบีแต่ไม่ใช่นบีทุกคนเป็นรอซูลนะครับสิ่งที่บรรดานบีนำมานะครับก็คือดีนแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับโดยนบีทุกคนจะเริ่มต้นตอกเสาเข็มเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อของนบีผู้มาประกาศความเป็นเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์นะครับแต่ว่าคำสอนของนบีทุกคนไปขัดกับผลประโยชน์แล้วก็ไปขัดกับความรู้สึกของคนที่กราบไหว้บูชารูปปั้นนบีทุกคนจึงถูกต่อต้านถูกทำทารุณกรรมนะครับอัลลอฮ์หยิบยกตัวอย่างการทรมานทรกรรมบรรดานบีเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่านบีเขาอดทนกันขนาดไหนในฐานะที่นบีเป็นมนุษย์นะครับต้องการให้รู้ว่านบีเนี่ยอดทนขนาดไหนเพราะความอดทนเนี่ยถ้าพูดถึงความอดทนเนี่ยมันมองไม่เห็นไงก็จึงจำเป็นต้องให้มีการกดขี่ข่มเหงเพื่อให้รู้ว่านบีมีความอดทนขนาดไหนเพราะนั้นนบีทุกคนโดนหนักและใครที่มีความศรัทธานบีก็บอกว่าก็ต้องโดนหนักเหมือนกับฉันเหมือนกันแหละนะครับเพราะเราจะทดสอบคนศรัทธาทุกคนว่าจะอดทนขนาดไหนนบีซักรียาซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเล่าไว้พวกลูกหลานอิสราเอลนะครับตามไปไล่ฆ่าหลบเข้าไปอยู่ในโพรงต้นไม้พวกบนนี้อิสราเอลอยากเอาเลื่อยไปตัดต้นไม้พูดง่ายๆว่าตัดร่างของนบียะยาไอ้นบีซักรียาให้ขาดเป็น2ท่อนนะครับนบียะยาถูกพวกบนนี้อิสราเอลนำไปตัดหัวแล้วก็มาถึงสมัยของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามพวกบนนี้อิสราเอลน่ะ
ช้มือของข้าหลวงนะครับที่พวกโรมันให้มาปกครองเนี่ยนะครับลงโทษโดยการที่เอาไปตรึงบนไม้กางเขนแต่ระหว่างทางเนี่ยนะครับที่ทหารนำตัวนบีอีซาไปเนี่ยปรากฏว่าท่านล้มลงก็เกิดการชุลมุนขึ้นลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาปกป้องช่วงเวลานั้นเองที่อัลลอฮ์ได้ทำให้ใครคนหนึ่งหน้าเหมือนกับนบีอีซานะครับแล้วทหารก็เข้าใจผิดก็จับตัวคนวันนั้นไปตึงกางเขนแต่ว่านบีอีซาเนี่ยอัลลอฮ์รับท่านขึ้นสู่เบื้องบนนั้นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยจึงยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้อยู่ในชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์ได้เก็บเอาไว้เพื่อใกล้ๆวันสิ้นโลกนะครับอัลลอฮ์จะให้นบีอีซาซึ่งท่านอยู่บนโลกนี้แค่33ปีเท่านั้นเองนะเป็นนบีที่มีอายุน้อยที่สุดให้นบีซาเนี่ยลงมายังโลกนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานให้กับพวกบันีอิสราเอลที่เขาเคยกล่าวว่าพวกเราได้ฆ่าอีซาแล้วพวกเราได้ฆ่าอีซาแล้วนะครับอันใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยทุกวันนี้พวกบันีอิสราเอลเนี่ยอหังการเป็นใหญ่อเมริกาให้การสนับสนุนเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์อยู่ในขณะนี้แล้วใกล้ๆวันสิ้นโลกอัลเลาะห์จะให้นบีซากลับมาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านี่ไงที่พระเจ้าบอกว่าฆ่าอีซาแล้วแต่อีซาเนี่ยยังอยู่ด้วยเหตุผลเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จึงโอนการมีคัมภีร์ไปให้ฝั่งของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมาก่อนให้กับพวกบันีอิสราเอลมาแล้วก็เป็นลูกหลานนบีอิบรอฮีมเหมือนกันแต่พฤติกรรมของบันีอิสราเอลไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับหลายพันปีนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังบิดเบือนแก้ไขคัมภีร์ของอัลลอฮ์ดังนั้นพระองค์ก็เลยเปลี่ยนฝั่งการประทานคัมภีร์มาให้ทางนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นลูกหลานของนบีอิสมาอีลและนบีอิสมาอีลก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมเป็นลูกคนแรกจากภรรยาคนที่สองนะครับอันนี้ก็มาจบตรงนั้นวันนี้เราจะเรียนช่วงของนบีมูฮัมมัดนะครับเราเรียนกันมาก่อนหน้านี้ว่านบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามใช้เวลา950ปีในการเผยแผ่สั่งสอนนะครับแต่ว่าชาวเมืองไม่เชื่อในที่สุดอัลลอฮ์ก็ทำลายครับคราวนี้ผ่านนบีต่างๆมาอัลลอฮ์ประทานกฎหมายมาให้ปกครองนบียูซุฟก็เป็นกษัตริย์ปกครองอียิปต์นะครับอัลลอฮ์ก็ประทานกฎหมายให้แต่หลังสมัยนบียูซุฟนะครับก็พวกบันีอิสราเอลก็หลงระเริงนะครับอัลลอฮ์จึงให้ตกเป็นทาสของฟาโรห์นะครับแล้วระหว่างที่ตกเป็นทาสเนี่ยพวกบันีอิสราเอลก็วิงวอนขออัลลอฮ์เนี่ยให้ส่งคนมาช่วยอัลลอฮ์ก็ส่งนบีมูซามานะครับมาช่วยพวกอิสราเอลเนี่ยออกจากการกดขี่ของฟาโรห์นะครับแล้วก็ยังประทานคัมภีร์ตอรอตให้อีกแต่หลังสมัยนบีมูซานะครับพวกบันีอิสราเอลก็เสื่อมเสียอีกแล้วก็ให้นบีดาวูดเนี่ยนะครับมากอบกู้นะครับให้พวกบันีอิสราเอลเนี่ยพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงของชนเผ่าต่างๆในเวลานั้นซึ่งมีชนชาติฟิลิสตีนหรือปาเลสไตน์รวมอยู่ด้วยเพราะในเวลานั้นพวกปาเลสไตน์เนี่ยนะครับก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินกันอานเนี่ยก็เป็นพวกเดรัจฉีเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็เมื่อพวกบันิอิสราเอลอพยพมาในดินแดนของพวกปาเลสไตน์พวกปาเลสไตน์ก็ขับไล่แล้วก็แม่ทัพคนสำคัญของพวกปาเลสไตน์ในเวลานั้นก็คือยาลูดหรือโกไลแอธนะครับอัลลอฮ์ก็ให้เดวิดเด็กน้อยอายุประมาณ 15-16 ปีนะครับอาสาไปรบกับโกไลแอธแล้วก็ฆ่าโกไลแอธตายพวกบันีอิสราเอลก็ยกนบีดาวูดให้เป็นกษัตริย์นะครับนบีดาวูดก็ตั้งอาณาจักรอิสราเอลขึ้นมาหลังสมัยนบีดาวูดอาณาจักรอิสราเอลก็แตกออกเป็นสองส่วนนะครับแล้วก็ตกเป็นทาสของชาตินู้นชาตินี้แล้วก็มีกษัตริย์เปอร์เซียกษัตริย์ไซรัสนะครับให้โอกาสพวกบันีอิสราเอลกลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งพวกเขาก็ไปสร้างวิหารตรงบริเวณที่เป็นมัสยิดอัลอักซอเนี่ยนะครับเป็นวิหารขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นพวกบันีอิสราเอลก็มีเรื่องกับพวกโรมันพวกโรมันก็ส่งกองทหารมา
เข็นฆ่าพวกเบเนอิสรินจนกระทั่งกระจัดกระจายไปอยู่ในยุโรปไปอยู่ในเอเชียแล้วก็อีก3เผ่ามาอยู่ในคาบสมุทรอาหรับในเมืองมะดีนะห์นะครับตอนช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่านบีอีซาเนี่ยนะครับท่านไม่ได้อยู่แล้วอัลลอฮ์รับท่านไปแล้วคราวนี้มนุษย์ชาติเนี่ยยังขาดคัมภีร์ที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันมีการบิดเบือนแล้วอัลลอฮ์จึงได้มีการประทานคัมภีร์กุรอานขึ้นมานะครับวันนี้เนี่ยจะให้เราได้เห็นนะครับแผนที่ให้เราได้รู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าก่อนหน้าสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเกิดปีคศ570ผมแจกชีตไปนะคุณดูในชีตได้เกิดคศ570คศเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่นบีอีซาอิสลามเนี่ยเกิดนะครับเพราะนั้นช่วงระหว่างนบีอีซาอะลัยฮิสลามกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีระยะเวลา570ปีหรือครึ่งศตวรรษนะครับในช่วงที่นบีอีซายังมีชีวิตเนี่ยนะครับคำสอนของท่านเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมันไปขัดกับคำสอนของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับเราดูนะครับแผนที่เนี่ยอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้สีเขียวๆเนี่ยนะครับหมายความว่าอยู่ในยุโรปอยู่ในอาหรับด้วยแล้วก็อยู่ทางแอฟริกาตอนเหนือโรมันตะวันออกเนี่ยนะครับถูกแยกออกมาจากโรมันตะวันตกโรมันตะวันตกเป็นอาณาจักรเก่ามีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในปัจจุบันขณะที่กรุงโรมและอาณาจักรโรมันกำลังรุ่งเรืองเนี่ยมันมีคำพูดว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมเพราะว่าอะไรครับจักรพรรดิแห่งกรุงโรมเนี่ยส่งกองทัพไปยึดดินแดนต่างๆเมืองต่างๆแล้วก็ส่งความมั่งคั่งกลับมาจึงมีคำพูดว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมคือนำเอาความมั่งคั่งจากทั่วโลกเนี่ยมาสู่กรุงโรมแล้วก็อาณาจักรโรมันเนี่ยครับมีอายุยาวนานนับเป็นพันปีแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นก็ย่อมมีลงนะครับอาณาจักรโรมันทางด้านยุโรปเนี่ยครับเสื่อมโทรมลงแต่ว่ากลับมารุ่งเรืองนะครับทางด้านตะวันออกเราเรียกอาณาจักรโรมันทางด้านตะวันออกว่าอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ในสมัยก่อนนะครับความเชื่อของพวกโรมันก็คือกราบไหว้ดวงดาวพูดผีปีศาจนะครับแล้วก็เชื่อในเรื่องโชคลางไสยศาสตร์เขาจึงเรียกพวกโรมันว่าพวกเดรัจฉีและหลังจากนบีอีซาอะลัยฮิสลามเนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วนะครับอัลเลาะห์รับไปแล้วสานุศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็พยายามที่จะเอาหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเข้าไปเผยแผ่ในจากโรมันไบแซนไทน์นะครับแล้วก็ถูกต่อต้านซึ่งมีเรื่องเล่าในคัมภีร์กุรอานแล้วก็หะดีษของนบีเนี่ยเยอะแยะว่าสาวกของนบีนะครับก็ขึ้นมาทำหน้าที่ต่อแล้วก็ประสบชะตากรรมกับบรรดานบีนะครับทีนี้เนื่องจากว่าชาวโรมันเนี่ยนะครับก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นต่างๆมีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับอย่างเช่นอพอลโลนะครับอย่างเช่นโพไซดอนอย่างเงี้ยรู้จักกันใช่ไหมโพไซดอนเนี่ยโอเคยิ้มแสดงว่ารู้จักนะครับอันนี้ก็มีเทวรูปเยอะไงคนนี้เขาก็ไม่ยอมมันไม่ยอมแต่ว่าตอนหลังเนี่ยความคิดเรื่องตรีเอกานุภาพเนี่ยพระเจ้าสามองค์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่พยายามประนีประนอมจากพระเจ้าหลายองค์ถ้าไม่ยอมรับพระเจ้าองค์เดียวก็โอเคแค่สามองค์ก็ยังดีความคิดเรียกอนุภาพมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ก็รับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรนะครับก็ก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะเกิดขึ้นมาประมาณสัก200กว่าปีแล้วก็ศาสนาคริสต์ที่อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์รับมาเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าคาทอลิกเป็นคาทอลิกนะครับให้เราได้รู้ก่อนนะแบ็คกราวด์อันนี้นะครับแล้วก็อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนะครับมันมีดินแดนชนกับคาบสมุทรอาหรับแล้วก็ชนกับอาณาจักรเปอร์เซีย
ในเวลานั้นนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่าอิทธิพลของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยเข้ามาถึงตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอาหรับเข้ามายังแอฟริกาที่อียิปต์แล้วก็แอฟริกาตอนเหนือนี่คืออิทธิพลของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับแล้วเราก็ดูต่อไปนะครับว่าอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเขาก็มีอารยธรรมเก่าแก่นะครับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะครับมีอายุประมาณสัก 2-3,000 ปีเก่าแก่อาณาจักรโรมันซะด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ให้เราได้เห็นนะครับว่านี่คืออาณาจักรอันนี้อาณาจักรเปอร์เซียนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นมหาอำนาจสองมหาอำนาจที่มีดินแดนชนกันแล้วก็ตรงที่ดินแดนชนกันเนี่ยมันมีดินแดนที่มีความสำคัญนะครับคือบริเวณตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอัชชามอัชชามนะครับอัชชามเนี่ยประกอบไปด้วยซีเรียปาเลสไตน์จอร์แดนแล้วก็เลบานอนนะครับเป็นดินแดนที่อยู่ตรงกลางระหว่างอาณาจักรโรมันกับอาณาจักรเปอร์เซียที่มันมีความสำคัญจนทุกวันนี้ก็เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายไหมที่มาจากจีนมันพาดผ่านมาทางอัชชามแล้วก็จะเข้าไปทางแอฟริกาไปทางตุรกีนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับตอนอายุ12นะครับขอลุงลบเล้าลุงไปกับคลองคาราวานจะไปค้าขายที่เปอร์เซียลบเล้าอยู่นานนะครับในที่สุดลุงของท่านเกอร์บูตาลิฟก็โอเคให้ท่านไปเพราะนั้นเมื่อไปแล้วเนี่ยเมื่อไปอยู่ที่อัชชามแล้วเนี่ยนะครับในแผนที่มีนะในชีทที่ให้ไปเมื่อไปถึงอัชชามแล้วเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านอายุ12เนี่ยท่านเห็นสินค้าที่มาจากจีนสินค้าที่มาจากแอฟริกาสินค้าที่มาจากยุโรปมันจะมาชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นชาวแอฟริกาก็จะมาซื้อสินค้าจากจีนจากยุโรปไปขายชาวยุโรปก็จะซื้อสินค้าจากอินเดียจากจีนไปขายในประเทศของตนจีนเอาสินค้ามาขายก็กลับไปงั้นชาวอาหรับเนี่ยนะครับเข้าไปค้าขายนี่แผ่นดินอัชชามเนี่ยเป็นเวลานานแล้วก่อนท่านนบีมูฮัมมัดจะเกิดและชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขายกย่องนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยประทานพรสวรรค์ให้แก่หัวสมองของคนโรมันเพราะว่าชาวโรมันหรือภาษาอาหรับเรียกว่ารูมเนี่ยนะครับมีนักปรัชญามีนักวิทยาศาสตร์เยอะเขามีความเจริญมาก่อนฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นบอกว่าอัลลอฮ์ได้ประทานพรสวรรค์ให้แก่สมองของชาวตะวันตกคือชาวโรมแล้วก็ชาวอาหรับว่าอัลลอฮ์ประทานพรสวรรค์ให้แก่มือของชาวจีนเพราะชาวจีนนะครับทำเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบแล้วก็ทำผ้าไหมซึ่งชาวอาหรับไม่เคยเห็นชาวอาหรับยกย่องแต่ชาวอาหรับภูมิใจในตัวเองว่าอัลลอฮ์ประทานพรสวรรค์ให้สมองของคนโรมันแล้วประทานพรสวรรค์ให้กับมือคนจีนแล้วแล้วสำหรับชาวอาหรับล่ะอัลลอฮ์ประทานพรสวรรค์อะไรให้เขาบอกว่าอัลลอฮ์ได้ประทานพรสวรรค์ให้แก่ลิ้นของชาวอาหรับเพราะว่าชาวอาหรับถือว่าภาษาของตัวเองเป็นภาษาที่ประเสริฐที่สุดในโลกงั้นอัลลอฮ์จึงได้เลือกภาษาอาหรับในการประทานคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์กุรอานเนี่ยครับก็ดำรงคงอยู่จนทุกวันนี้ในขณะที่ภาษากรีกเปลี่ยนเป็นภาษาละตินเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแบบเชกสเปียร์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบปัจจุบันมันเปลี่ยนมาตลอดภาษาเปอร์เซียก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ภาษาอาหรับเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงใช้ภาษาอาหรับในการประทานคัมภีร์กุรอานครับอันนี้ต่อไปนะครับก็ให้เราได้เห็นอิทธิพลของอาณาจักรเปอร์เซียเมื่อกี้เราเห็นนะครับอาณาจักรโรมันแผ่อิทธิพลมาทางด้านตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับไปในแอฟริกาแต่ว่าพวกเปอร์เซียเนี่ยนะครับนอกจากอาณาจักรเขาแล้วเนี่ยเขาแผ่อิทธิพลมาครับมาทางด้านตะวันออกแล้วก็เข้ามาถึงเยเมนชาวเปอร์เซียเนี่ยนะครับบูชาไฟชาวเปอร์เซียเนี่ยครับบูชาไฟนะครับแต่ว่าเขาก็รู้จักกับพวกยิวแล้วก็ต่างคนต่างจะใช้อิทธิพลชาวยิวต้องการจะใช้อิ
อิทธิพลของอาณาจักรเปอร์เซียที่มีทางด้านตะวันออกกับทางใต้ของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับในการเผยแผ่ศาสนาอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับชาวเปอร์เซียก็ต้องการจะใช้มือของชาวยิวปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็เผยแผ่ศาสนาบูชาไฟที่เรียกว่ามายูชหรือมายูชีนะครับอันนี้ให้เราเห็นก่อนนะครับทีนี้ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันมีชุมชนชาวคริสเตียนอยู่ที่แคว้นนัจจรอนที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยเมนในปัจจุบันประเทศเยเมนเนี่ยนะครับเป็นประเทศเก่าแก่เคยมีผู้หญิงเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่านางชีบาในสมัยของนบีสุไลมานถ้าใครศึกษาเรื่องนบีสุไลมานนะครับคงจะจำได้ว่านกฮุดซึ่งนบีสุไลมานใช้ให้มาลาดตระเวนนะครับก็มาพบเมืองเยเมนว่ามีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงแต่เป็นกษัตริย์ที่บูชาดวงอาทิตย์นะครับฉะนั้นนบีสุไลมานจึงให้ฮุดเนี่ยนำสารเชิญชวนนางราชินีชีบาหรือราชินีบิลกิสเนี่ยให้มาเข้ารับอิสลามแล้วก็นางชีบาก็ส่งคนไปของกำนันไปต่างๆมากมายเพื่อจะดูว่าเอ๊ะฉันไม่รู้จักใครที่ชื่อโซโลมอนเนี่ยเขากล้าดีอย่างไรมาเชิญชวนฉันให้เลิกเคารพกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์ส่งคนไปก่อนพร้อมกับของกำนันเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วราชินีบิลกิสหรือราชินีชีบานี่ก็เข้ารับอิสลามในสมัยของนบีสุไลมานนะครับคราวนี้ตรงเนี้ยเรียกว่าแคว้นนัจจรอนมีชุมชนชาวคริสเตียนอยู่อาศัยอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าพวกชาวยิวนะครับที่เป็นผู้ปกครองแคว้นเยเมนในเวลานั้นน่ะชื่อซูนูวาสกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนจนกระทั่งทนไม่ได้ในคัมภีร์กุรอานเล่าเรื่องเหตุการณ์นี้ว่าซูนูวาสเนี่ยนะครับจับชาวคริสเตียนมายืนบนหลุมไฟแล้วก็สั่งให้ชาวคริสเตียนเลิกนับถือศาสนาคริสหันมานับถือศาสนายูดายใครที่ไม่ยอมนะครับก็จะถูกผลักลงไปในก้นหลุมไฟเพื่อถูกเผาทั้งเป็นนั้นชาวคริสเตียนบางคนนะครับก็ยอมสละชีวิตของตัวเองรักษาความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวตามคำสอนของนบีอีสาบางคนก็ยอมเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองในช่วงเวลานั้นเองนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับหนีไปแล้วหนีไปไหนครับหนีข้ามทะเลแดงนะครับหนีข้ามทะเลแดงไปนะครับคุณดูในแผนที่นะครับว่าข้ามทะเลแดงไปเนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนนะครับข้ามจากฝั่งอาหรับไปเนี่ยนะครับดูในแผนที่โอเคหน้า19แผนที่หน้า19นะครับไปที่อาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมเป็นอาณาจักรเล็กๆในแอฟริกาซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนประเทศเอธิโอเปียแล้วก็เอริเทรียนะครับก็หนีไปหากษัตริย์คริสเตียนที่ปกครองอาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมเป็นอาณาจักรคริสเตียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาณาจักรคริสเตียนเนี่ยจึงอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักรโรมันครับนึกออกไหมนะฮะอาณาจักรอัสซูเป็นอาณาจักรเล็กๆอยู่บนประเทศเอริเทียเอธิโอเปียในปัจจุบันครับก็หนีไปฟ้องกษัตริย์ที่เป็นคริสเตียนกษัตริย์คริสเตียนก็รู้ว่าสู้อิทธิพลของซูนูวาสไม่ได้หรอกเพราะมีเปอร์เซียแบ็กอัพอยู่ครับก็ส่งคนไปหาจักรพรรดิโรมันที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันไบซันไทน์ในเวลานั้นนะครับเมืองหลวงไบซันเตียนเนี่ยต่างก็เปลี่ยนเป็นเมืองอิสตันบูลนั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วจักรพรรดิโรมันเนี่ยครับก็ส่งกองทัพเรือมาช่วยให้เรือมาซะเยอะนะครับให้ทหารมาน้อยแล้วก็ให้กษัตริย์เนกุสที่ปกครองอาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับขนทหารข้ามทะเลแดงไปนะครับแล้ว
ตอนที่ขนไปเนี่ยนะครับก็เอาช้างไปด้วยครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปโค่นอำนาจสุนุวาสเมื่อโค่นอำนาจสุนุวาสเสร็จแล้วนะครับแม่ทัพที่กษัตริย์เอธิโอเปียหรือกษัตริย์อักซุมส่งไปเนี่ยนะครับมีคนหนึ่งชื่ออับราฮัมอีกคนหนึ่งชื่ออารยาตสองคนนี้เป็นแม่ทัพมือดีที่กษัตริย์แห่งอาณาจักรอักซุมเนี่ยส่งไปพอปราบสุนุวัตเรียบร้อยนะครับคนคริสเตียนในอาณาจักรในแคว้นนัจจรอน อยู่กันอย่างสงบแล้วเนี่ยปรากฏว่าสองคนแม่ทัพเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันสุนุวัตบอกว่าอับราฮัมเราเสร็จภารกิจในการโค่นอำนาจสุนุวัตปกป้องชาวคริสเตียนได้แล้วเราควรจะกลับแต่ว่าอับราฮัมเนี่ยบอกว่าฉันไม่อยากกลับอ่ะเพราะตอนนี้ฉันอยากจะเป็นใหญ่แล้วครับขัดแย้งกันแล้วก็อารยาถูกฆ่าครับอับราฮัมก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ปกครองในเวลานั้นคราวนี้เมื่อเวลาปกครองเนี่ยนะครับทุกปีเนี่ยเขาจะเห็นคนอาหรับเดินทางขึ้นเหนือเดินทางขึ้นเหนือไปทุกปีอับราฮัมสงสัยไหมเขาไปทำอะไรกันกองคาราวานไม่ใช่อูด 4-5 ตัวหรือว่า10ตัวมันมีเป็นร้อยๆพันๆตัวแล้วเวลาสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาเขาไปเนี่ยครับมันเหมือนกับย้ายเมืองอ่ะนะครับเขาเอาอูดเอาแกะต้อนไปด้วยนะครับเป็นเนื้อเอาอูดตัวเมียแกะตัวเมียก็เป็นตู้เย็นเก็บน้ำนมกินนมสดๆเขาเคลื่อนทับกันแบบนั้นนะไปกันแบบนั้นอับราฮัมก็สงสัยเขาไปไหนกันดีไปกันทุกปีเกษตรบดีก็ตอบว่าเขาไปนู่นไปทำฮัจญ์กันที่มักกะเขาไปทำอะไรกันที่มักกะว่าเขาไปเวียนรอบกาบาไอ้กาบานี่เป็นยังไงนะครับเสนาบดีอธิบายกาบาก็เป็นอาคารสี่เหลี่ยมธรรมดาไม่ใหญ่มากมายเราก็เอาหินที่เก็บได้ในบริเวณนั้นมาสร้างเป็นอาคารสี่เหลี่ยมแล้วผู้คนก็มาเวียนรอบอับราฮัมได้ยินหัวเราะถ้าจะฟันหักเนี่ยเหรอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนทั่วคาบสมุทรอาหรับก็มาทำฮัจญ์กันเดี๋ยวเราจะสร้างศาสนสถานหรือวิหารที่มันดีกว่ากะบาที่ผู้คนอาหรับไปเวียนรอบกะบาแล้วก็สั่งให้ลงมือสร้างก็ใช้เวลาอยู่หลายปีพอสมควรจนได้วิหารหลังสวยงามขึ้นมาในเยเมนนะครับอับราฮัมก็ส่งคนไปเชิญชวนคนอาหรับทั่วคาบสมุทรอาหรับว่าปีหน้ามาทำฮัจญ์ที่เยเมนนะเรามีวิหารที่สวยกว่ากะบามาเวียนรอบกะบาแต่อับราฮัมไม่รู้ไงว่าถ้าจะทำฮัจญ์เนี่ยมันต้องไปที่กาบาที่เดียวอับราฮัมไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงนะครับเรียกผู้คนเท่าไหร่ก็ไม่มาเพราะนั้นก็โมโหนี่ครับถ้าอย่างนั้นต้องทำลายกาบานะครับก็เลยส่งกองทัพช้างไปคือความจริงเป็นกองทัพเดินท่ากองทัพมาแต่ว่ามีช้างนำหน้านะครับพอเข้าไปเมืองมักกะก็เห็นกาบาแล้วก็สั่งแม่ทัพของตัวเองให้สายช้างเข้าไปนะครับจะไปทำลายกาบาเพราะกาบาก่อเป็นหินนะครับจะเอาแรงโคนไปมันเสียเวลาคราวนี้เวลาควานช้างนะครับจะเข้าไปเข้าไปถึงมักกะแล้วพอเอาขอสับหรือพยายามให้มันตรงไปกาบาเนี่ยไปทำลายมันไม่ไปเอาขอสับใดมันก็ไม่ไปแต่ถ้าบอกให้ไปทางซ้ายทางขวามันไปเมื่ออับราฮัมเห็นแบบนี้บอกอาตช้างไม่ทำคนต้องทำพอคนนะครับที่เป็นทหารเนี่ยนะครับเดินเข้าไปใกล้กะบาว่าเขาจะทำลายเนี่ยปรากฏว่ามีฝูงนกขนาดใหญ่มืดฟ้ามัวดินมาเลยนะครับเรื่องนี้เล่าไว้ในคัมภีร์กุรอานนกที่มาเนี่ยเขาต่อยร่อนอาบาบีนนะครับนำหินที่มาจากไฟนรกเนี่ยนะครับมาโปรยนะครับเหมือนกับโปรยระเบิดลงใส่กองทัพของอับราฮัมนะครับคัมภีร์กุรอานได้กล่าวว่าทหารคนใดถ้าหากว่าโดนหินที่นกโปรยลงมาแล้วเนี่ยจะมีสภาพเหมือนกับใบไม้ที่ถูกหนอนกัดกินแหว่งกันไปนะครับกองทัพอับราฮัมนะครับก็แตกพ่ายกลับไปล้มตายกันเป็นจำนวนมากนะครับอับราฮัมก็พลอยล้มตายไปด้วยนะครับนั่นเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับที่ชาวมักกะได้เห็นฝูงนกมหึมาขนาดนั้นมืดฟ้าหมัวดินและนกนี้นะครับถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าต้อยรอลอับบาบินไปอ่านดูได้นะครับในซูเราะห์อัลฟีลอัลฟีลเนี่ยแปลว่าช้างและคำว่าอัลฟีนเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะครับเป็นที่มาของคำว่าเอลิฟันเพราะในสมัยก่อนนะครับในยุโรปมันไม่มีคำนี้เพราะในยุโรปไม่มีช้างนะครับแต่พอมุสลิมเนี่ยนะครับเจริญแล้วก็ไปตั้งอาณาจักรในแผ่นดินอันดาลุสเนี่ยนะครับเอากุรอานไปสอนที่นู่นคนยุโรปเวลาจะมาเรียนนะครับต้องเรียนภาษาอาหรับมาก่อนเพราะอ่านกุรอานซูเราะห์อัลฟีนอัลลัมตะลกัยฟะฟะรับบิกะบิอัศฮาบิลฟีน
ก็อ๋อฟีนอัลฟีนแปลว่าช้างแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าอัลฟีนใช่ไหมไม่ธรรมดานะบอกให้ฟังนะครับคนมุสลิมในสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอพระแตกพ่ายไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานท่านอิบราฮิมก็เกิดขึ้นมาในปีคศ570นะครับดังที่ได้ให้ไว้นะครับแล้วก็เมื่อท่านเกิดมาแล้วตามธรรมเนียมเนี่ยคนที่พอจะมีฐานะเขาจะให้ทารกที่เกิดใหม่เนี่ยนะครับไปเลี้ยงดูในทะเลทรายโดยให้แม่นมคนเลี้ยงดูนะครับคือในทุกๆปีเนี่ยจะมีแม่นมเป็นหญิงชนบทในอาหรับนะครับจะเข้ามาจะถามว่ามีใครมีทารกน้อยที่จะให้เราเอาไปเลี้ยงในทะเลทรายไหมชาวอาหรับในเมืองมักกะเนี่ยเขาก็ใครที่มีฐานะก็จะให้ทารกของตัวเองเนี่ยไปเลี้ยงดูในทะเลทรายนี่เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติของเขานะครับทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นคำตอบก็คือว่ามักกะเนี่ยมันอยู่ในหุบเขาบักกะอูดเข้าอูดออกกองคาราวานไปมาเนี่ยนะครับฝุ่นกระจุยกระจายหมดอากาศไม่ดีเหมือนกับกรุงเทพในปัจจุบันเนี่ยนะครับอากาศไม่ดีก็ไม่อยากให้ลูกของตัวเองอยู่เพราะเป็นเมืองการค้าแล้วพอเป็นเมืองการค้าเนี่ยนะครับคนจากเยเมนคนจากทางเหนือจากอิรักมาจากที่ไหนที่ไหนมาพูดภาษาสำเนียงแตกต่างกันเหมือนกับคนใต้มาอยู่กรุงเทพคนเหนือมาอยู่กรุงเทพมาเจอกันแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยครับเด็กฟังแล้วก็ไม่รู้จะฟังทางไหนดีนะครับอันนี้คนเผ่าเบดูอินเนี่ยเขาพูดภาษาอาหรับเพียวๆเพราะฉะนั้นคนอาหรับเนี่ยต้องการรักษาภาษาอาหรับของตัวเองเอาไว้นะครับไม่ใช่ภาษาของพ่อค้าที่พูดจากระโชกโฮกฮากหรือพูดจาบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนกับคนใต้นั่งรถไฟสวนกันไหนก๊อกรู้แล้วไปไหนกรุงเทพพอลงสถานีหาดใหญ่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 คนก็บอกว่าอย่างนี้ไม่สุภาพเอาไปเลี้ยงดูนอนแล้วก็พูดภาษาอาหรับแบบชนบทเขาเรียกภาษาเบดูอินนี่คือเหตุผลนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันนะครับไปตั้งอายุมันยังไม่ถึง1ขวบมั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นพอ3ขวบก็ถูกส่งกลับมาอยู่กับแม่ตอนนบีมูซาซามเกิดเนี่ยนะครับพ่อคืออับดุลลอฮ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไปค้าขายที่เมืองชามขากลับมานะครับระหว่างที่ผ่านเมืองมะดีนะห์แวะเมืองมะดีนะห์แล้วก็ตายที่เมืองมะดีนะห์แหละอันนบีมูซาซามเกิดมาในสภาพที่กำพร้าพ่อนะครับพออายุ6ขวบนางอามีนะห์ผู้เป็นแม่นะครับก็คิดถึงอับดุลลอฮ์ผู้เป็นสามีก็อยากไปเยี่ยมหลุมศพก็พานบีมุฮัมมัดไปด้วยตอนอายุ6ขวบนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับแม่เลี้ยงนะครับชื่ออุมมุไอมันเป็นหญิงรับใช้พ่อของนบีมุฮัมมัดคืออับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้เวลานางอามีนะห์พานบีมุฮัมมัดสัมไปเมืองมะดีนะห์ก็พาไปด้วยแต่ขากลับเนี่ยครับก็ปรากฏว่าอามีนะห์ผู้เป็นแม่เนี่ยก็เสียชีวิตเพราะนั้นเพียงอายุ6ขวบเนี่ยนบีมุฮัมมัดสัมก็กลายเป็นเด็กกำพร้าแล้วนะครับกำพร้าพ่อตั้งแต่เกิดกำพร้าแม่เมื่ออายุ6ขวบอุมมุไอมันก็พาทารกมุฮัมมัดกลับมายังเมืองแล้วก็มาอยู่กับปู่ชื่ออะไรปู่ชื่ออับดุลมุตตอลิบเป็นหัวหน้าชาวเมืองมักกะคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอยู่กับปู่ได้ไม่นานปู่เนื่องจากความชราก็แก่ตายไปอันนั้นก็อบูตอลิบผู้เป็นลุงลูกของอับดุลมุตตอลิบเนี่ยก็รับไปดูแลนะครับระหว่างที่อยู่กับอบูตอลิบผู้เป็นลุงเนี่ยแม้จะเป็นเด็กนบีมุฮัมมัดก็ทำหน้าที่เหมือนกับลูกที่ดีช่วยดูแลฝูงสัตว์แล้วพออายุ12เห็นลุงเดินทางไปกองคาราวานนะก็อยากจะไปบ้างโอ้ยลบเล่าต่างๆนานาหาเหตุผลมาแต่ว่าการเดินทางกลางทะเลทรายเนี่ยมันทรหดอดทนมันลำบากเด็ก12ปีจะไปเนี่ยนะครับเบิกก็ไม่ไว้ใจแล้วก็ไปแต่ว่าตอนที่เดินทางไปนะครับตอนอายุ12
ระหว่างเดินทางไปจะถึงเมืองอิรักเนี่ยมันมีอยู่เมืองนึงนะครับชื่อเมืองบุสรอและที่เมืองบุสรอเนี่ยนะครับก็มีบาทหลวงนะครับอยู่คนหนึ่งเนี่ยสังเกตเห็นกองคาราวานที่เดินทางมาเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมกองคาราวานเนี่ยมันแปลกกับกองคาราวานอื่นเพราะว่าเหนือกองคาราวานเนี่ยมันมีเมฆนะครับคอยกั้นแสงแดดลงมาที่จุดหนึ่งในกองคาราวานนะครับบาทหลวงคนนี้ชื่อบาฮีรออยู่ที่เมืองบัสรอก็ได้เฝ้ามองเห็นปรากฏการณ์นี้ก็แปลกพอกองคาราวานเนี่ยนะครับมาแวะที่สำนักสงฆ์ก็เรียกว่าที่บาฮีรอเนี่ยอยู่นะครับบาฮีรอก็เลยสงสัยก็เชิญทุกคนเนี่ยนะครับมากินน้ำมากินอาหารว่างนะครับเป็นการต้อนรับกองคาราวานแล้วเสร็จแล้วก็บาฮีรอพยายามจะสังเกตดูนะครับมันมีอะไรผิดปกติบาฮีรอจึงถามอบูตอลิบนะครับว่าท่านพาคนของท่านมาหมดหรือยังอบูตอลิบบอกว่ายังไม่หมดยังเหลือหลานฉันคนหนึ่งฉันทิ้งเอาไว้ให้ไปคอยดูอูฐครับฟ้องกองคาราวานเอาไว้บาฮีรอบอกอบูตอลิบไปเรียกเข้ามาเดี๋ยวนี้นะครับพอเด็กน้อยมูฮัมหมัดเข้ามาบาฮีรอก็เห็นลักษณะแปลกนะครับแล้วก็พยายามที่จะเดินดูรอบตัวก็โผล่ไปดูข้างหลังนะครับตอนที่เด็กน้อยมูฮัมหมัดก้มพบว่ามีปานปูดขึ้นมานะครับบาฮีรอรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยคัมภีร์เก่าๆที่เขาศึกษามานะครับว่าจะมีบุรุษผู้หนึ่งมาเกิดเป็นนบีเนี่ยมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้บาฮีรอก็ไปกระซิบบอกกับอบูตอลิบว่าหลานของท่านจะเป็นบุคคลที่สำคัญในอนาคตท่านต้องคอยดูแลรักษาเขาให้ดีๆเขาเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ท่านบิมัสซัมอายุ12ปีนะครับแล้วก็เมื่อโตขึ้นด้วยความมีประสบการณ์เนี่ยทางการค้าประกอบกับท่านบิมัสซัมเนี่ยได้ฉายาจากชาวมักกะเองนะครับได้ฉายาจากชาวมักกะว่าอัลอามีนแปลว่าซื่อสัตย์ไว้วางใจได้เพราะนบีมูซาไม่เคยโกหกเลยอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ชาวมักกะสังเกตแล้วก็ตั้งฉายาให้นบีมูซาเองนะขณะที่เรียกว่าชาวมักกะเมื่อท่านนบีมูซาประกาศอิสลามเนี่ยไม่มีชาวมักกะคนใดจะเกลียดแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครกล้ากล่าวหาว่านบีมูซาเป็นคนโกหกจะกล่าวว่าไปโดนผีสิงมาบ้างนะครับเป็นบ้าไปแล้วเอานิยายปรัมปราอะไรมาเล่าสารพัดต่างๆนานานะครับแต่ไม่มีใครกล้าที่จะกล่าวหานบีมูซาว่าเป็นคนโกหกเพราะทุกคนยอมรับว่าท่านนบีมูซาไม่เคยโกหกถ้าใครกล่าวหานบีมูซาว่าเป็นคนโกหกจะถูกตาหน้าโดยสังคมปกติว่าเองอะไรเป็นคนโกหกนะขนาดนั้นสองคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่คืออัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในทางการค้าเห็นการเจรจาต่อรองเห็นสินค้าในเวลานั้นปั๊บท่านหญิงคอดียะเป็นเศรษฐินีทำการค้าขายทำธุรกิจนะครับมั่งคั่งร่ำรวยนะครับอายุก็เริ่มมากแล้วนะครับการเดินทางกลางทะเลทรายมันก็ลำบากเริ่มหาคนที่จะมาช่วยทำธุรกิจนะครับแทนตัวเองก็ได้ยินกิตติศัพท์ของอัลอามีนคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมี2อย่างจำเอาไว้เลยมี2อย่างนี้คุณกินตลอดเลยซื่อสัตย์ไว้วางใจได้และมีประสบการณ์นะครับท่านหญิงกอดียะก็เรียกมูฮัมหมัดมาทำการค้าเอาสินค้าฉันไปสินค้าฉันเนี่ยเป็นทุนเป็นแคปิตอลส่วนมูฮัมหมัดท่านเป็นผู้ที่ออกแรงเป็นมูดอริบเป็นผู้ประกอบการแล้วมาตกลงกันมั้ยท่านใช้ประสบการณ์ของท่านแล้วก็ใช้ทุนของฉันรวมกันท่านไปทำการค้าโดยฉันไว้วางใจเพราะท่านเป็นอัลอามีนท่านไม่เคยโกหกฉันเชื่อว่าท่านจะไม่โกงฉันไปทำมาค้าขายมาเอาสินค้าของฉันไปได้กำไรเท่าไหร่แล้วเอากำไรนั้นนะมาแบ่งครึ่งทุนคืนก่อนแล้วได้กำไรเมื่อไหร่เท่าไหร่เอามาแบ่งครึ่งการค้าแบบนี้เขาเรียกว่ามูดอรอบะที่หลักการอิสลามเนี่ยนำเอามาใช้โอ้ท่านบิมาซาออกไปค้าขายปี2ปีได้กำไรกลับมามากมายกว่าที่คอดียะเคยได้รับเกิดความประทับใจนะครับก็
อยากจะได้มาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองก็ให้คนเนี้ยไปสู่ขอให้คนไปทาบทามไม่ใช่สู่ขอไปทาบทามเพราะว่าธรรมเนียมอาหรับผู้ชายต้องไปขอผู้หญิงไม่ใช่ธรรมเนียมอินเดียผู้หญิงก็ไปขอผู้ชายนะครับส่งคนไปทาบทามก็ไปคุยกับลุงนะครับลุงก็มาปรึกษากันท่านบิวมัดก็ถามว่าดีไหมฉันอายุ25ตอนเนี้ยส่วนคอริยาอายุ40ห่างกัน15ปีสมควรจะแต่งงานกันไหมนะครับทางนู้นเขาไม่เกี่ยงเรื่องอายุเนี่ยนะครับบอกคอริยาก็เป็นคนดีมีฐานะแต่งที่เขาเสนอมาอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาไปขอนะครับอาบูตอลิบก็ไปขอแล้วก็แต่งงานกันตอนแต่งงานเนี่ยครับท่านนบีมุฮัมมัดสลามเนี่ยนะครับก็พอมีฐานะบ้างแล้วเก็บออมไว้นะครับเอาเงิน500ดิรฮัมเหรียญเงินนะ500ดิรฮัมในสมัยก่อนมันมีเงิน2สกุลคือเงินดินาเป็นเหรียญทองคำดิรฮัมเป็นเหรียญเงินนะครับก็เอา500ดิรฮัมไปเป็นเงินมหัจให้แก่ท่านหญิงคอดียะนะครับนั่นคือเป็นที่มาของมหัจ125บาทนะฮะเพราะว่า500ดิรฮัมเนี่ยนะครับสมัยนี้มันไม่มีนะครับแต่ว่าอยากจะทำตามแบบนบีหันไปหันมาเออสมัยนั้นมันมีเหรียญสลึงอยู่500สลึงมารวมกันแทนดีนะแทนดิรฮัมหารออกมาเอา4หารเพราะ4สลึงเป็น1บาทก็เป็นมหัจ125บาทมาทุกวันนี้มีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเข้าใจด้วยเอาแต่งงานกันไปแล้วนะครับก็แต่งงานในนามของนายมูฮัมหมัดไม่ใช่นบีมูฮัมหมัดนะเพราะยังไม่ได้เป็นนบีนายมูฮัมหมัดแต่งงานกับนางคอดียะห์ผู้เป็นแม่ม่ายนะครับแล้วก็เคยแต่งงานมาแล้วด้วยนะครับก็มีลูกมาก่อนแล้วด้วยแต่นบีมุฮัมมัดก็แต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับ6คนเป็นผู้หญิง4ผู้ชาย2นะครับกับท่านหญิงคอดียะห์แต่ว่าลูกชาย2คนเนี่ยตายตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่เหลือแต่ลูกผู้หญิงอย่างเดียวนะครับที่เติบโตขึ้นมานะครับคราวนี้หลังจากแต่งงานกันแล้วนะครับก็อยู่กินกันธรรมดานะครับมีความสุขนะครับเพราะว่าไม่ได้ลำบากเรื่องเงินเรื่องทองนั่นบิวมาซัมก็มีผู้คนให้ความเคารพนับถือแต่ทุกคนนะครับในชาวมักกะห์นอกจากให้ฉายาท่านนบีมุฮัมมัดว่าอัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้แล้วนะครับทุกคนรู้ว่ามุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ค้าขายได้นับตรงนับตังได้นะครับแต่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และในเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดเกิดอยู่ในเมืองมักกะห์นะครับในเมืองมักกะห์เนี่ยคนที่รู้หนังสือเนี่ยนับนิ้วได้เลยว่ามีไม่ถึง10คนนะครับที่รู้คนหนึ่งนะครับก็คืออุมัรเป็นคนที่รู้หนังสือนะครับคนอื่นๆก็อาจจะมีบ้างนะครับอย่างเช่นอบูซุฟยานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูภาษาอื่นครับแม้แต่ภาษาอาหรับนบีมุฮัมมัดอ่านด้วยตัวเองไม่ได้นะครับแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ความจำแก่ชาวอาหรับครับว่าเป็นเลิศกว่าชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นนะครับจึงมีคนท่องจำคัมภีร์กุรอานได้ในสมัยของท่านนบีสาวกของท่านหลายคนสามารถท่องจำคำพีกุรานได้อย่างแม่นยำนะครับอันนี้ก็พอมาถึงอายุ40ปีท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาท่านว่างจากการค้าขายท่านจะปลีกวิเวกจะเอาขนมปังอินทผลัมเอาน้ำนะครับออกจากตัวเมืองมักกะห์ขึ้นไปที่บนภูเขายะบันนูตแล้วก็ไปนั่งปลีกวิเวกนะครับในถ้ำฮิรอก็ตรึกตรองว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมเรามาจากไหนใครสร้างเรามาเรามาโลกนี้ทำไมเรามีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตแล้วทำไมสังคมมักกะห์นี้ผู้คนมันถึงได้เหลวแหลกนะครับสำสอนผิดประเวณีกันเป็นเรื่องปกติกินเหล้าเมายาเล่นการพนันนะครับคนหนุ่มก็ใช้ชีวิตสมเลเทเมาใช้ชีวิตประจนภัยเหมือนกับนักเรียนอาชีวะในปัจจุบันนะนั่งคิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันหนึ่งในรอมฎอนนะครับตอนนั้นท่านอดอาหารนะถือศีลอดนะคราวนี้ท่านถือศีลอดอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้
พียงแต่เรารู้ว่าชาวยิวชาวคริสเตียนเวลานั้นถือศีลอดโดยการงดเว้นจากการกินการดื่มตลอดทั้งวันพอดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าปุ๊บแก้บวชแล้วก็ถือศีลอดต่อ24ชั่วโมงนะครับเป็นเวลา40วันแล้วก็ชาวอาหรับก็จะมีประเพณีการถือศีลอดในวันที่เปลี่ยนพระคุมกะบะพระคุมกะบะนี่เขาเปลี่ยนทุกปีนะในวันที่เปลี่ยนพระคุมกะบะเนี่ยเขาก็จะมีการถือศีลอดท่านนบีมุฮัมมัดก็ถือศีลอดเหมือนกันแต่ตอนที่ท่านขึ้นไปปีกวิเวกไอ้พวกอินทผลัมขนมปังน้ำเนี่ยท่านเตรียมขึ้นไปก็เพื่อที่จะไปแก้บวชนะครับในขณะที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าท่านก็อยู่ประมาณสักสองสามวันแล้วก็ลงมาอันนี้วันหนึ่งนะครับในคืนเดือนรอมฎอนเนี่ยขณะที่ท่านตั้งปีกวิเวกอยู่ก็ปรากฏว่าท่านรู้สึกมีคนมากอดรัดท่านแล้วก็บอกมุฮัมมัดอิกรอจงอ่านคนไม่อ่านหนังสือไม่ออกอ่ะเขียนหนังสือไม่ได้อ่ะแล้วก็เสร็จแล้วบอกว่ามุฮัมมัดจงอ่านแล้วก็ปลีกวิเวกกลางคืนบนภูเขาไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างนี้ตกใจเลยครับเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญนะครับพอโดนรัดถูกสั่งบอกฉันอ่านแล้วไม่ออกใช่ฉันอ่านอะไรถูกสั่งอีกอิกรอจงอ่านใช่ฉันอ่านอะไรฉันอ่านไม่ออกจนกระทั่งสามครั้งโดนแบบนี้ยิ่งแน่นขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับตกใจเหงื่อแตกอากาศเย็นแต่ว่าเหงื่อแตกนะครับได้ยินเสียงกุ้งกิ้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 งเหมือนกลางสะดานครั้งเล็กๆในหูเนี่ยจงอ่านก็อ่านตามฉันนบีมุฮัมมัดก็อ่านตามนะครับญิบรีลเนี่ยที่มากอดรัดเนี่ยบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอละคอละกัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลละซีอัลลามะบิลกะลัมอัลลามัลอินซานะมาลัมยะอัลลัมนั่นคือ5อายะห์แรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับได้รับจากญิบรีลท่ามกลางความมืดในเดือนรอมฎอนตกใจครับเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ญิบรีลบอกว่าให้อ่านทวนจนอ่านได้เหมือนกับที่อ่านให้ฟังแต่พระสามก็ลงมาจากภูเขานะครับวิ่งไปที่บ้านอาตานหญิงคอดิยานึกถึงภรรยาก่อนเพราะว่าสองคนรักกันแล้วก็ดูแลด้วยกันอย่างดีนะครับพอไปถึงบ้านนะครับนบีบอกว่าเอาผ้ามาห่มให้ฉันหน่อยฉันหนาวแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับด้วยความกลัวตัวสัตว์นะครับแล้วก็ท่านหญิงคนแรกก็ปลอบโยนว่าไม่มีอันตรายใดๆหรอกท่านเป็นคนดีมีคนเคารพท่านให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติเป็นการบอกลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดให้รู้เลยว่าความดีเนี่ยที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยนะครับเราจะคุ้มครองตอนนี้พระมหาสามก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกตกใจคราวนี้คดีอธิบายยังไงก็ไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นอันนี้ดีกว่าฉันก็ไม่รู้อะไรหรอกไปเล่าเหตุการณ์เนี้ยให้ลุงของฉันฟังดีกว่าก็ไปหาลุงชื่อวรกอบินนอฟัลวรกอบินนอฟัลเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาคัมภีร์ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตบุตอินจีอะไรก็แล้วแต่มันมีบันทึกแม้ว่ามันจะมีบิดเบือนขึ้นมานะครับแต่ว่ามันมีบันทึกเก่าๆอยู่วรกอบินนอฟัลเนี่ยศึกษาคัมภีร์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็บอกกับคาดิยะกับนบีมุฮัมมัดว่าเนี่ยเหมือนกับที่นามูสมหาโมเสสนามูสก็เป็นชื่อของมาลาอิกะห์แต่เรียกในภาษาฮีบรูในการที่นามูสมหาโมเสสหมายความว่าเป็นมาลาอิกะห์เนี่ยครับที่มหานบีมูซาเพื่อที่จะเอาวะฮีมาให้นะครับแล้วก็บอกว่ากอดิยะห์ดูแลให้ดีด้วยนะว่าวันหนึ่งเนี่ยชาวเมืองเนี่ยก็จะต่อต้านเขาและขับไล่เขาออกจากเมืองมักกะห์แต่หญิงคนนี้เขาแปลกใจคนอย่างมูฮัมหมัดนั่นเหรอทุกคนยกย่องว่าเป็นคนดีไม่เคยโกหกใครทำมาหากินเก่งฉลาดนะครับจะมาขับไล่ไปได้อย่างไรนะครับวรกอบอกว่าเอาเหอะดูแล้วกันถ้าฉันมีอายุยืนยาวขึ้นมาครับฉันก็จะคอยช่วยเหลือเขานะครับทีนี้เราดูนะครับว่าก่อนที่จะเกิดการรับวะฮีครั้งแรกบนภูเขาจะบรรลุเนี่ยปรากฏว่ากะบะเนี่ยมันทรุดโทรมลงกะบะนี่สูงสร้างมาสมัยนบีอิบรอฮีมอ่ะ 3,000 ปีก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าสมัยนบีมุฮัมมัดซัมนะมันบุพังไปชาวอาหรับเนี่ยครับเขาถือว่ากะบะเนี่ยมีความสำคัญทางด้านจิตใจทางด้านศาสนา
และเป็นศูนย์รวมพ่อค้าต่างๆที่เดินทางมาค้าขายเนี่ยเพราะว่าเวลาพ่อค้ามาเนี่ยก็จะเอารูปปั้นนะครับมาตั้งเอาไว้รอบกาบะแล้วก็เคารพกราบไหว้บูชาด้วยนะครับคือได้ทั้งสองได้ทั้งสองอย่างเลยคือได้รวมการเคารพสักการะได้พิธีทางศาสนาแล้วก็รูปปั้นอันนี้นะครับหัวหน้าชาวเมืองมะกาก็คือถือว่าเป็นแหล่งที่มาของความมั่งคั่งเห็นไหมครับอันนี้วันหนึ่งเนี่ยมันทรุดโทรมลงพอทรุดโทรมลงครับพวกหัวหน้าชาวเมืองมะกาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราต้องซ่อมแซมละอันนี้เวลาชุมนุมประชุมกันแล้วนะครับเขาก็แอสไซน์งานกันแบ่งงานกันไปคนเผ่านี้คุณไปเอาไม้จากซากเรือสำเภาที่เมืองยิดดาที่มันล่มอยู่ที่เมืองยิดดานะครับคนนู้นไปเอาหินคนนี้ทำหน้าที่ก่อกำแพงเขาแบ่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทำงานครับโอเคก่อนเรียบร้อยแล้วงานชิ้นสุดท้ายที่ค้างอยู่คืองานอะไรครับงานติดตั้งหินดำงานติดตั้งหินดำเพราะหินดำเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงมุมหนึ่งนะครับพอกาบ้านเนี่ยมันพังลงมันทรุดโทรมลงก็ต้องเอาหินดำเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็เอาไว้เป็นงานสุดท้ายที่จะเข้าไปติดตั้งตรงมุมนะครับปรากฏว่างานเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วพอถึงงานติดตั้งกาบ้านเนี่ยแต่ละเผ่าแต่ละตระกูลเนี่ยถือว่างานนี้มันควรจะเป็นของเผ่าเรานะของตระกูลเรานะเพราะเราเป็นเผ่าเก่าแก่เผ่าใหญ่มั่งคั่งนะครับแต่ละคนก็อ้างสรรพคุณแต่ละเผ่าก็อ้างความดีงามของตัวเองเพื่อจะทำหน้าที่ในการเอาหินดำเนี่ยไปติดตั้งอยู่ตรงมุมกะบะเพื่อเป็นการปิดจ็อบปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมจากหลายเผ่าแบ่งออกเป็นสองพวกนะครับกรีดเลือดเลยร่วมน้ำสาบานว่าเราจะไม่ให้เผ่านู้นเผ่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ติดตั้งหินดำบนมุมของกะบะจะฆ่ากันแล้วนะครับด้วยความอารมณ์ร้อนของชาวอาหรับนะครับทั้งตัวคนก็มาตกลงเฮ้ยเราอุตส่าห์เหนื่อยกันมาไปขนหินขนไม้มาทำซ่อมแซมกะบะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาฆ่ากันเหรอให้มันเสียเลือดเสียเนื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาตกลงกันว่ารอหน่อยรุ่งเช้าคอยดูกันว่าจะมีใครคนแรกเข้ามาที่บริเวณกาบ้าก่อนแล้วให้คนผู้นั้นเนี่ยเป็นคนเอาหินดำไปติดตั้งที่กาบ้าเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดเดินเข้ามาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบีนะประมาณอายุประมาณสัก35ประมาณนั้นเดินเข้ามาปั๊บพวกหัวหน้าชาวบ้านอ้ามุฮัมมัดมาแล้วอัลลามีนมาแล้วเรียกมุฮัมมัดมาเรามีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้นะจะฆ่ากันตายก็เพราะเรื่องนี้แหละช่วยตัดสินหน่อยคนอาวุโสหัวหน้าเผ่าให้เกียรติเพราะความเป็นอัลลามีนตัดสินให้เราหน่อยอัลลามีฟังแล้วโอ้โหเรื่องอย่างนี้ต้องให้มาฉันตัดสินด้วยง่ายนิดเดียวถอดผ้าคลุมออกเลยเสื้อคลุมเหลือผ้าคลุมไว้แล้วนะวางบนพื้นแล้วเอาหินดำวางบนผ้าแล้วเรียกหัวหน้าเผ่าที่แย่งกันจะติดตั้งหินดำกระบะเนี่ยมายกชายผ้าขึ้นมานะครับพอทุกคนส่งตัวแทนเดี๋ยวหัวหน้าเผ่ามาเองหัวหน้าตระกูลมาเองยกขึ้นมาปุ๊บท่านเบลซามหยิบหินดำนั้นติดตั้งบนมุมกระบะทุกอย่างจบตั้งแต่นั้นนะครับเพราะหัวหน้าเผ่าเนี่ยมองเลยว่าโอ้โหนึกไม่ถึงเลยว่ามุฮัมมัดจะมีปฏิภาณอย่างนี้ทุกคนก็เอ็กซ์เพคคาดหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้านอกจากคุณสมบัติแห่งความเชื่อถือไว้วางใจได้แล้วเนี่ยยังมีปฏิภาณเฉียบคมครับว่าวันหนึ่งมุฮัมมัดเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำของเมืองมักกะทุกคนคาดหวังกันแบบนั้นหมดเลยนะครับแต่พอท่านอายุ40ได้รับวะฮีเริ่มเผยแผ่นะครับทีแรกเผยแผ่เนี่ยก็บอกว่าเผยแผ่ลับๆก่อนนะครับแล้วท่านบิลซามอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ต้องรับคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของอัลเลาะห์และเป็นวรรณกรรมที่สูงส่งท้าทายมนุษย์ถ้าเก่งจริงมนุษย์ทั้งโลกแต่งข้อความไม่เหมือนกุรอานมานี่คือลักษณะของคัมภีร์กุรอานและนี่เหตุผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์จึงเลือกนบีผู้ไม่รู้หนังสือมารับคัมภีร์กุรอานเพื่อที่จะยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของอัลเลาะห์นบีมุฮัมมัดไม่ได้แต่งคัมภีร์กุรอานขึ้นมาอัลเลาะห์ก็ยืนยันไว้ในคัมภีร์กุรอานและทุกคนก็รู้ว่าลำพังนบีมุฮัมมัดซัมไม่มีทางที่จะแต่งคัมภีร์อย่างนี้ขึ้นมาได้ทุกคนรู้นะครับแต่ว่าในมุฮัมมัดเนี่ย
ได้รับจ็อบใหญ่มาถ้าสมมุติว่าคุณจะให้ใครไปทำงานชิ้นเลิศของคุณเนี่ยนะคุณต้องเลือกคนที่จบในด้านที่คุณต้องการและคุณเชื่อว่าเขามีความสามารถทำสำเร็จแต่เราเลือกนบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือมาเขียนหนังสือไม่ได้แล้วมาทำงานใหญ่งานใหญ่คืออะไรครับงานใหญ่คือต้องนำคัมภีร์กุรอานมาเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์หลังจากที่นบีคนก่อนๆนำมาแล้วไม่มีคัมภีร์เล่มไหนที่อยู่รอดปลอดภัยเป็นงานใหญ่นะครับให้มาสถาปนาคัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตแล้วต้องให้เสร็จจ็อบในเวลาที่เรากำหนดคือเราขีดเอาไว้แล้วว่านบีมุฮัมมัดมีอายุ63ปีจบบนโลกนี้และได้รับวะฮีตอนอายุ40นั่นหมายความว่าอะไรท่านมีอายุเพียงแค่63ปีนะครับ40ได้รับวะฮีเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจการเป็นนบีนะครับแล้วอยู่ถึง6323ปีคิดดูแล้วกันต้องทำภารกิจที่บรรดานบีก่อนๆทำมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นนะครับอัลลอฮ์จึงต้องช่วยอัลลอฮ์ส่งกุรอานมาเนี่ยเป็นสเต็ปเหมือนสคริปต์ละครที่ในมุฮัมมัดซัมเนี่ยครับคืออ่านไม่ออกแต่ได้ฟังนะครับจะต้องเดินไปตามนั้นหลังจากได้รับวะฮีครั้งแรกแล้วจะทำยังไงอัลลอฮ์สั่งเลยนะครับโอ้ผู้คุมกายเอ๋ยตอนนั้นกำลังนอนอยู่ลุกขึ้นซะนะครับแล้วก็จงละหมาดในยามค่ำคืนเพราะต่อไปนี้เนี่ยฉันจะส่งกุรอานมาและคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ที่หนักขนาดที่เรียกว่าถ้าอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์กุรอานลงมาบนภูเขาจะสั่นด้วยความกลัวแล้วแตกออกนี่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้เพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าให้ลุกขึ้นมาละหมาดตอนกลางคืนเพื่อเตรียมตัวทางด้านจิตวิญญาณเอาไว้ฉันจะประทานคัมภีร์กุรอานมาแล้วและหลังจากนั้นนะครับให้รักษาความสะอาดร่างกายแต่งเสื้อผ้าให้ประณีตไปหาผู้คนเชิญชวนคนมาสู่อัลลอฮ์แล้วอย่าไปรับอามิสสินจ้างใครอย่าเข้าใกล้สิ่งสกปรกนี่เป็นบทบัญญัติในตอนแรกๆที่สั่งนบีมุฮัมมัดว่าสเต็ปแรกของการทำงานเตรียมตัวทางด้านวิญญาณตัวต้องสะอาดไม่เข้าไปหมกมุ่นอยู่กับความเชื่อไม่เรียกร้องอามิสสินจ้างอย่าทำเพื่อหวังสิ่งใดๆเป็นการตอบแทนนี่คือคำสั่งในตอนแรกๆนะครับพอนบีทำตามปุ๊บหลังจากนั้นวะฮีก็ค่อยทยอยลงมาท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็เริ่มภายในครอบครัวก่อนในครอบครัวของท่านนะมีใครบ้างนะครับในครอบครัวของท่านในตอนนั้นนะนอกจากมีท่านแล้วเนี่ยนะครับก่อตัวเล็กๆ เป็นแกนนะครับ1ครับคอดียะพอนบีมุฮัมมัดบอกว่าฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลแล้วคอดียะเชื่อทันทีเพราะฉะนั้นคอดียะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามเป็นภรรยานะครับหลังจากนั้นใครเป็นคนที่สองตามมานะครับอบูบักรเป็นเพื่อนท่านนบีเป็นพ่อค้าแล้วเชื่อทุกอย่างที่นบีพูดนะครับเข้ารับอิสลามเป็นผู้ชายคนหนุ่มคนแรกที่เข้ารับอิสลามนะครับหลังจากนั้นมีใครมีอาลีลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นลูกของอบูตอลิบผู้เป็นลุงอายุตอนนั้นประมาณ10ถึง11ขวบพอท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอัลเลาะห์แต่งตั้งฉันเป็นรอซูลอาลีตอบรับเป็นเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามนะครับหลังจากนั้นมีใครอีกนะครับก็คือเซดบินฮาริซะเซดบินฮาริซะเป็นใครถึงได้มาอยู่ในครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมนะครับเซดเป็นลูกของฮาริซะเพราะบินแปลว่าลูกเซดบินฮาริซะนะครับเซดเนี่ยถูกจับตัวมาแล้วก็ถูกมอบให้เป็นของขวัญแก่ท่านหญิงคอดียะญาติของคอดียะเนี่ยได้เซตมาไปจับมาเพราะสมัยก่อนมันมีการจับคนมาเป็นทาสนะครับแล้วก็ญาติของท่านหญิงคอดียะเนี่ยไปได้เซตมานะครับก็มอบให้คอดียะเป็นทาสรับใช้ตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะนะครับแล้วก็
ตอนที่คอดียะเนี่ยแต่งงานกับท่านนบีวันที่แต่งงานนะครับท่านนบีมุฮัมมัดให้มาฮัรเป็นของขวัญแต่งงานคอดียะเนี่ยให้เซตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเป็นของขวัญเป็นทาสนะให้มาเป็นของขวัญรับใช้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกว่าเซตวันนี้ฉันได้เจ้าเป็นของขวัญฉันจะให้ของขวัญแก่เจ้าโดยการให้เจ้าเนี่ยได้เป็นอิสระเลิกทาสเจ้าไม่ต้องเป็นทาสฉันต่อไปนี่โบนัสอันนี้โบนัส1มีโบนัส2ตามมาเจ้านอกจากไม่เป็นทาสอีกต่อไปแล้วต่อไปเนี่ยเจ้าก็จะเป็นบุตรบุญธรรมของฉันต่อไปนี้เจ้าจะใช้นามสกุลว่าเซดบินมูฮัมหมัดและธรรมเนียมของชาวอาหรับสมัยก่อนนะครับถ้าหากว่ารับใครมาเป็นบุตรบุญธรรมคนผู้นั้นลูกบุญธรรมเหมือนลูกในไส้มีสิทธิ์รับมรดกเหมือนกับลูกแท้ๆขนาดนั้นนะครับอันนี้เซธก็มีแค่นบีมูฮัมหมัดซอย3วันหนึ่งพ่อของเซธคือฮาริซาเนี่ยตามหาลูกตัวเองมานานพอรู้ว่าเซธเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของท่านนบีปั๊บเนี่ยฮาริซาก็มาบ้านมูฮัมหมัดบอกว่าฉันรู้ว่าลูกชายของฉันที่ถูกจับมาอยู่ที่นี่ฉันขอซื้อลูกของฉันคืนท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกถ้าหากว่าท่านอยากจะเอาไปก็ถามเขาถ้าเขาอยากจะกลับไปฉันก็ให้กลับไปเพราะมันเป็นลูกในไส้ของท่านนะครับก็ปรากฏว่าพ่อของเซธคือฮาริซาเนี่ยถามเซธว่าอยากจะกลับไหมเซธปฏิเสธบอกว่ามุฮัมมัดรักฉันเหมือนพ่อเลี้ยงดูฉันดีฉันไม่ไปเซธก็อยู่กับท่านนบีแล้วก็เข้ารับอิสลามนะครับอีกคนหนึ่งในตอนแรกที่มาเข้ารับอิสลามก็คือคนที่พานบีมาจากเมืองมาดีนะตอนที่ขากลับมาจากการไปเยี่ยมสุสานพ่อนั่นก็คืออุมูไอมันอุมูไอมันอันนี้เป็นแกนในนะครับตอนแรกท่านนบีมุฮัมมัดก็เผยแผ่แบบเงียบๆแบบลับๆนะครับแล้วก็ทำอยู่พักหนึ่งอัลเลาะห์ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วจะต้องออกไปเผยแผ่อย่างเปิดเผยท่านนบีมุฮัมมัดก็ออกไปเผยแผ่อย่างเปิดเผยนะครับสิ่งแรกหรือสิ่งหนึ่งที่ท่านทำก็คือว่าท่านเดินขึ้นไปบนเนินเขาซอฟาซึ่งเนินเขาซอฟากับมะรวะเนี่ยเป็นเนินเขาที่ในอดีตนางฮายัรที่พาอิสมาอีลมาแล้วถูกทิ้งไว้เนี่ยครับวิ่งหาน้ำให้ลูกของตัวเองจากเนินซอฟาและมะรวะครับท่านนบีก็ขึ้นไปบนเนินเขาซอฟาเป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่ใกล้ๆกับกาบะแล้วท่านก็ร้องตะโกนตามธรรมเนียมของชาวอาหรับเป็นสัญญาณแจ้งภัยเหมือนกับเปิดไซเรนอะแล้วก็ว่ายาซอบายาซอบาตะโกนลั่นเลยแล้วผู้คนนี่ก็ตกใจเลยครับพอสัญญาณนี้ดังขึ้นเนี่ยยาซอบายาซอบาวิ่งกรูนออกมานะครับท่านนบีก็ยืนอยู่บนเนินนะครับญาติพี่น้องของท่านบริเวณนั้นวิ่งกันออกมาหมดแล้วเวลานั้นนะครับญาติพี่น้องของท่านญาติผู้ใหญ่ของท่านก็ยังเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นครับท่านเรียกร้องคนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเป็นญาติของท่านมาแล้วก็ท่านก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายแล้วก็เอ่ยชื่อผู้นำของตระกูลนั่นเผ่านี้นะครับเอ่ยไปเลยนะครับท่านจะเชื่อไหมถ้าฉันบอกว่าหลังภูเขาที่ฉันยืนอยู่เนี่ยมีกองทัพของศัตรูเนี่ยกำลังมุ่งจะมาทำลายพวกท่านจะบุกบ้านเมืองของพวกท่านเห็นไหมเราก็ไม่ปฏิเสธเนี่ยเพราะว่าท่านมีมาพูดความจริงแต่ท่านยกประโยคนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเปรยว่าฉันจะบอกพวกท่านว่าหลังจากโลกนี้ไปเนี่ยมันมีโลกแห่งการตอบแทนมีโลกหน้าที่ท่านจะต้องฟื้นคืนชีพนับผิดชอบต่อการกระทำของพวกท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าที่จะทำให้ท่านฟื้นคืนชีพขึ้นมาโอ้โหพอเท่านั้นแหละครับอบูญะฮันซึ่งเป็นลุงของท่านนะหน้าของท่านไปมุฮัมมัดแกขึ้นไปแหกปากตะโกนอยู่บนภูเขาเนี่ยเพียงเพื่อที่จะมาบอกเรื่องนี้เหรอเพราะบนนี้เขาไม่เชื่อในเรื่องโลกหน้าไงไม่เชื่อในเรื่องโลกหน้าโมโหที่เสียเวลาครับแล้วเช้าๆคนกำลังนอนอยู่เนี่ย
ได้ยินเสียงตะโกนนี้ขึ้นมาด้วยความตกใจถามว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าอ่ะเป็นใครอยู่ที่ไหนอยู่ในสวนอินทผลัมหรืออยู่ในหุบเขาหรืออยู่บนดวงจันทร์พระเจ้าของเจ้าทำด้วยอะไรเทวรูปของเราทำด้วยหินทำด้วยไม้แล้วพระเจ้าเจ้าทำด้วยอะไรทำด้วยทองแดงหรือว่าทำด้วยอะไรนะครับวันนั้นก็ท่านนบีก็อธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็มีซูเราะห์อัลฟีนนะครับที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาเล่าว่าตอนที่กองทัพช้างยกมาเนี่ยพวกท่านก็มีชีวิตอยู่ฉันเกิดหลังกองทัพช้างบุกมักกะห์พวกท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วเวลากองทัพช้างเข้ามาพวกท่านเหรอที่พวกป้องกันกะอาบะห์เอาไว้ป้องกันเมืองมักกะห์เอาไว้มีแต่ฝูงนกตอยรอนอบาบีนที่บุกมาที่มาช่วยเหลือพวกท่านอัลเลาะห์ต่างหากที่ส่งฝูงนกมานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับท่านนบีในช่วงเวลานั้นเพื่ออธิบายให้แก่ผู้คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านกับท่านในเรื่องการประกาศความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับหลังจากนั้นท่านก็เริ่มเผยแผ่ก็มีคนมาเข้ารับอิสลามทยอยกันเข้ามานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเราก็รู้จักกันนะครับก็คือบิลาลอิบนุรบะห์เป็นท่านจากเอธิโอเปียถูกจับมานะครับแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเห็นว่าเป็นเรื่องโง่เขลาที่มนุษย์ไปกราบไหว้บูชารูปปั้นที่มนุษย์ทําขึ้นมาก็ถูกทรมานต่างๆนานาแล้วก็เสร็จแล้วอบูบักเนี่ยได้ยินข่าวเรื่องนี้ก็แอบเข้าไปหาบิลาลนะว่าบิลาลตอนเนี้ยมุฮัมมัดเขาประกาศตัวเป็นพระเจ้าสอนเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวท่านมีความเชื่อในเรื่องนี้ไหมบิลาลเห็นด้วยฉันก็เชื่ออย่างนี้เหมือนกันแต่ว่านายฉันเนี่ยนอกจากฉันเป็นทาสทางด้านร่างกายแล้วใจฉันต้องเป็นทาสนายเชื่ออย่างไรฉันต้องเชื่อตามนั้นนี่คือความเป็นทาสนะครับเพราะนั้นในที่สุดบิลาลเนี่ยครับก็บอกว่ายังไงครับฉันจะต้องไปหามุฮัมมัดให้ได้ครับแล้วเรื่องราวของบิลาลก็ดำเนินก็อย่างนั้นที่เรียกว่าพอนายรู้เนี่ยก็จับมาทรมานต่างๆเพื่อให้บิลาลครับหันมาเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเหมือนเดิมอันนั้นพอถูกทรมานปุ๊บเราเคยดูละครเรื่องบิลาลใช่ไหมบิลาลร้องอาฮัดอาฮัดอาฮัดนะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวกุนฮุวัลลอฮุวันอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวนั่นกรณีของบิลาลที่ถูกทรมานยังมีครอบครัวหนึ่งนะครับก็พ่อแม่ลูกถูกจับมาทรมานนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับใครจำชื่อได้บอกนะคื อถูกจับไปทรมานเพื่อให้เปลี่ยนความเชื่อครับจากอิสลามมากราบไหว้รูปปั้นเหมือนเดิมนะครับก็พ่อแม่นะครับก็ถูกทรมานแล้วก็ยอมตายสังหารพ่อแม่ต่อหน้าลูกผมจำชื่อไม่ได้นะครับความจำเสื่อมไปนิดในช่วงนี้อายุมากแล้วก็แต่ว่าลูกเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าฉันยอมสละชีพเพื่อรักษาความศรัทธาแล้วฉันจะมีโอกาสได้นำความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวไปสอนกับใครแล้วก็ยอมนะครับพลิกกลับมาไปเคารพไปกราบไหว้แล้วก็กล่าวคำว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วรู้สึกเสียใจถูกปล่อยออกมาไปหานบีร้องห่มร้องไห้เขาถือว่ามันเป็นบาปใหญ่ไงการไปเคารพกราบไหว้สิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับร้องห่มร้องไห้อายะห์กุรอานที่ลูกประทานลงมาท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอัลลอฮ์ดูที่ใจถ้าหากว่าเจ้าต้องการจะเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะเผยแผ่ความศรัทธาอัลลอฮ์รู้จะบอกฉันเนี่ยฉันไม่รู้ความในใจแต่อัลลอฮ์รู้ตอนนี้อยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเข้าตาจนแล้วมีเจตนาที่จะรักษาชีวิตเพื่อเผยแผ่ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวผมนึกชื่อออกละอัมมาร์บินยาซิรนะครับพ่อนะครับกับแม่ถูกฆ่าตายแต่อัมมาร์เนี่ยต้องการจะรักษาชีวิตเพื่อรักษาความศรัทธาไว้นะครับแล้วก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยอย่างเช่นคอบบาฟเนี่ยนะครับ
ถูกบังคับให้เปลี่ยนความศรัทธาโดยการเอาถ่านที่เผาแดงๆแล้วว่าวางไว้กับพื้นแล้วก็จับคอบบาบเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็เอาหลังเนี่ยนาบลงไปบนพื้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับพลิกกลับมาเอาคราดเหล็กขูดหลังนะครับแต่คอบบาบก็รักษาความศรัทธาเอาไว้นี่คือความทรมานที่คนมุสลิมรุ่นแรกได้รับนะครับนานเข้าทุกคนบอกว่าทนไม่ไหวอยากจะหนีออกจากมักกะไงนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงได้ประทานซูเราะห์ยูนุสมาเล่าเรื่องของนบียูนุสว่าอัลลอฮ์ยังไม่สั่งคนก่อนเนี่ยเขาโดนหนักกว่านี้ครับดังนั้นถ้าอัลลอฮ์ยังไม่สั่งอย่าออกจากเมืองมักกะเพราะถ้าหากว่าท่านออกจากเมืองมักกะไปเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวท่านจะโดนแบบนบียูนุสนะครับก็โอเคท่านก็เผยแพร่อย่างเปิดเผยแล้วก็ถูกต่อต้านต่างๆนานานะครับและในช่วงที่ท่านอยู่ในมักกะเนี่ยท่านใช้เวลาทั้งหมด13 ปีในช่วง13ปีเนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะพูดอยู่3เรื่องหลักๆอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเคารพสักการะและกลับไปหาพระองค์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่พูดพื้นฐานเลยนะครับอันที่2ก็คือโลกหลังความตายมีจริงนะครับที่ทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพและต้องกลับไปรับผิดชอบแล้วก็มีเรื่องราวของชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนบีฮูดนบีซอและนะครับผู้คนของนบีลูตในเมืองโซดอมกับโกมอร่าที่ถูกอัลเลาะห์ทำลายเพราะว่าฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์มีเรื่องเหล่านี้กล่าวอยู่ในคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานมาในนครมักกะช่วง13ปีแรกนะครับมีเรื่องประวัติศาสตร์ของคนในอดีตแล้วก็เรื่องราวของบรรดานบีในอดีตเหมือนกับอัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ไงเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าอัลเลาะห์วางแผนเอาไว้แล้วว่าเมื่อท่านนบีอพยพจากมักกะไปยังเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยผู้คนจะมีความศรัทธาละและรู้เรื่องราวของผู้คนในอดีตซึ่งพวกบนีอิสราเอลที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับมีความรู้จะต้องเอาความรู้ที่อัลเลาะห์ให้ในเมืองมักกะเนี่ยไปพูดคุยกับพวกบะนีอิสราเอลนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเชื่อในนบี3เรื่องนะครับอันนี้มักกะไม่มีเรื่องละหมาดไม่มีเรื่องถือบวชไม่มีเรื่องออกซะกาตไม่มีเรื่องบทบัญญัติในเรื่องของการปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นมีแต่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวใช้เวลา13ปีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับกุรอานครั้งแรกอายุ40ใช้เวลา13ปีท่านอายุ53นะครับในการเผยแผ่อิสลามถูกต่อต้านอย่างหนักครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับท่านนบีถูกวางแผนรอบสังหารอัลเลาะห์จึงส่งซิกแนลโดยการประทานเรื่องราวของนบียูซุฟครับว่าพี่ๆของยูซุฟวางแผนกำจัดน้องของตัวเองคือยูซุฟให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีอ่านสัญญาณออกรู้เลยว่าอัลเลาะห์เตรียมให้อพยพละเพราะหลังจากที่พวกพี่ของยูซุฟเนี่ยครับจับนบียูซุฟโยนหมายฆ่าในบ่อน้ำแล้วเนี่ยนบียูซุฟก็ถูกกองคาราวานชาวอียิปต์เนี่ยนะครับเอาไปขายที่อียิปต์ท่านรู้แล้วว่าตอนนี้การต่อต้านมันรุนแรงขนาดนี้ท่านก็เตรียมแผนอพยพทีนี้เวลาจะอพยพเนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่มีเรื่องของการละหมาดท่านก็ให้คนเนี่ยทยอยไปแล้วต้องรีบไปและไปกันแบบเป็นกลุ่มเล็กๆเพราะถ้าหากว่าไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ขนของไปเนี่ยนะครับมากมายพวกศัตรูเนี่ยก็จะไปตามกลับมาเพราะนั้นต้องค่อยๆทยอยไปจนกระทั่งทยอยกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือท่านนบีและอาลีนะครับอยู่2คนในเมืองนะครับในคืนที่ก่อนจะอพยพเนี่ยนบีบอกอาลีเจ้าไปนอนในที่นอนของฉันแล้วเอาเสื้อคลุมของฉันน่ะห่มแล้วฉันจะแอบไปแล้วท่านนบีก็ออกไปตอนช่วงเวลานั้นนะครับพวกหัวหน้าเผ่ากุเรชนะครับจาก9เผ่าจาก9ตระกูลเนี่ยให้ตัวแทนของแต่ละเผ่าส่งมือสังหารมารอบสังหารนบีร่วมกันเพราะว่าถ้าหากเผ่าของนบีลุกขึ้นแก้แค้นจะต้องเจอกับการต่อต้านของคนอีก9เผ่าซึ่งจะทำให้เผ่าของนบีเนี่ยไม่กล้าเขาวางแผนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนที่อพยพไปมันก็มีเรื่องเล่านะครับ
ว่าก่อนที่มีจะออกไปจากบ้านเนี่ยคือมันมารอหน้าบ้านแล้วมันกะว่าเช้าตรู่ยังมืดๆนบีจะออกไปข้างนอกเนี่ยมันกะจะมาลอบสังหารตอนที่ออกจากบ้านแต่เอ๊ะพอจะรุ่งสางแล้วนบียังไม่ออกมาทั้งทีมันก็ผิดสังเกตมันก็เข้าไปดึงผ้าคลุมออกอ้าวไม่ใช่นบีแล้วเนี่ยเป็นอาลีแทนมันก็โมโหเขามีเรื่องเล่านะครับว่าก่อนที่นบีจะออกไปจากบ้านของตัวเองเนี่ยท่านกำฝุ่นแล้วก็อ่านอายะหนึ่งของซูเราะห์ยาซีนแต่ผมไม่รู้นะว่าอายะไหนนะผมจำไม่ได้จริงๆแล้วอ่านเนี่ยนะครับอ่านแล้วเนี่ยท่านปาฝุ่นไปไอ้ฝุ่นเนี่ยไปบังตาพวกกลุ่มรอบสังหารแล้วท่านก็เล็ดลอดออกไปแต่ว่าก่อนที่จะเล็ดลอดออกไปเนี่ยอบูบักรเนี่ยได้เตรียมอูฐเอาไว้แล้วเคลียร์ทางเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วเตรียมเสบียงเอาไว้ให้ด้วยแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าคนที่พาท่านนบีออกไปจากเมืองมักกะเนี่ยเป็นมุชริกยังไม่ได้เป็นมุสลิมฮะก่อนหน้านี้ท่านนบีเคยถูกปิดล้อมถูกบอยคอตแต่ว่าก็มุชริกอ่ะที่เห็นใจนบีนั่นเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษานะว่าเอ๊ะท่านนบีอยู่อย่างไรคนมุชริกอ่ะก็ยังช่วยท่านอ่ะเห็นมั้ยคือบอกเลิกปิดล้อมมุฮัมมัดอ่ะลุงเขาก็เสียชีวิตแล้วภรรยาเขาก็เสียชีวิตแล้วคนอื่นต้องมารับทุกข์ทรมานคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคนเป็นมุชริกมาช่วยท่านนบีมุฮัมมัดเอาไว้ตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าเออท่านนบีมุฮัมมัดอยู่อย่างไรทำมุชริกแม้จะมีคนรักท้าบุญนังคนจังท้าบุญเสือแต่ว่าก็ยังมีคนช่วยท่านนบีและพาท่านนบีเนี่ยออกนอกเมืองไปพอไปถึงเมืองยัสริบเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่เมืองยะสิบเนี่ยนะครับมีผู้คนอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวผมอยากจะให้เราได้ดูแผนที่สักนิดหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนเลยนะครับขัดจังหวะไหมเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนเลยคือที่เมืองยะสิบเนี่ยนะครับหรือเมืองมาดีนะห์ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็ให้เห็นเส้นทางการอพยพของนบีว่าท่านนบีเนี่ยอพยพแบบซิกแซกไปนะครับแล้วก็ท่านไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับท่านไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ไปถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยสิ่งแรกที่ท่านไปเนี่ยนะครับคือท่านไปพบกับบรรดามุสลิมที่นั่นก่อนเพราะพวกมุสลิมไปอพยพไปแล้วไปรอท่านไปรอท่านที่เมืองนะครับพอท่านมาปั๊บเนี่ยนะครับโอ้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยแบบเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเลยเพราะถ้าคุณไปดูซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์286อายะเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดนะครับแล้วมอบหมายงานให้กับท่านนบีมากมายเยอะแยะเลยอ่ะท่านเหนื่อยมากในช่วงนั้นนะครับแล้วท่านอพยพออกมาเนี่ยครับท่านไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมีแต่แค่เสบียงแค่นั้นเองมุสลิมเองก็ยากจนเพราะทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้แต่พอท่านนบีมุฮัมมัดไปถึงที่นั่นปรากฏว่าที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับมันมีคนหลากหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะครับก็คือผู้อพยพเราเรียกว่ามุฮาจิรีนมุสลิมอพยพไปอยู่ที่นั่น1กลุ่มละแล้วก็มีคนที่มาเข้ารับอิสลามจากการที่มาทําฮัจญ์นะครับเราเรียกชาวอันซอรคือชาวมะดีนะห์ที่มาตามฮัจญ์พบนบีแล้วประทับใจในบุคลิกภาพคำสอนนบีก็เข้ารับอิสลามนี่เป็นกลุ่มมุสลิมซึ่งมี2กลุ่มกลุ่มที่อพยพไปกับกลุ่มมุสลิมที่มาเข้ารับอิสลามนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อพยพมาจากทางใต้อัลส์กับคอสรอชอัลส์กับคอสรอชเนี่ยนะครับอพยพมายังไงอพยพมาจากเยเมนเยเมนมันมีเขื่อนใหญ่สร้างในสมัยราชินีชีบ้าแล้วก็เป็นเขื่อนที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินเยเมนนะครับพี่กุรอานกล่าวเอาไว้แล้ววันหนึ่งนะครับพวกนี้นะครับก็ในละคุณอัลลอฮ์ก็ทำให้เขื่อนแตกเพราะเขื่อนแตกเพื่อไม่มีน้ำทำมาหากินแล้วนะครับก็อพยพกันขึ้นมาอยู่ที่เมืองมาดีนะครับในวันนั้นเขาเรียกว่าเมืองยัตริบเอาส์กับคอสรอเป็นเผ่าใหญ่มาอยู่ด้วยกันในเมืองมะดีนะห์แล้วไม่ลงรอยกัน
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับในเมืองมักกะจะต้องมีผู้นำเอาคอสรอเนี่ยเป็นเผ่าใหญ่สองเผ่าไม่ยอมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำคาราคาซังกันไม่รู้จะเป็นเวลากี่ปีนะครับตกลงกันไม่ได้บางครั้งก็ทำสงครามกันแล้วก็ในเมืองบดินาอีกก็มีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาหรับก็คือพวกบันีอิสราเอลสามเผ่าบันีไกนุกอบันีกูไรซอบันูนาดีดอันนี้นะครับอยู่พวกนี้เนี่ยดูถูกชาวอาหรับว่ากักขะหยาบช้าป่าเถื่อนแล้วเขาถือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแล้วก็เหนือกว่าชนเผ่าอื่นนะครับเพราะนั้นนะครับพอบันนบีมุฮัมมัดเข้าไปเนี่ยนะครับพอนบีไปอ้างว่าฉันเป็นนบีเนี่ยพวกบันีอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ยอมรับเขาบอกเป็นไปได้ยังไงมูฮัมหมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้บรรพบุรุษไม่เคยมีคัมภีร์ไม่เคยมีนบีแล้วจะมาอ้างตัวเป็นนบีได้ยังไงแม้อัลลอฮ์จะให้ท่านนบีมูฮัมหมัดเล่าเรื่องราวของบรรดานบีก่อนๆที่เคยเล่าให้ในเมืองมักกะแล้วพวกบันีอิสราเอลก็ไม่ยอมเชื่อเห็นไหมเผ่าหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยสาวกทุกคนลำบากยากจนทำไงอ้าวชาวอันซอรถ้ามีฐานะรับคนที่อพยพไปอยู่ที่บ้านนะครับชาวอันซอรก็ยินดีทำตามนบีมาเลยฉันมีภรรยาหลายคนจะหย่าให้หนึ่งคนแล้วท่านรับไปเป็นภรรยาจะได้ดูแลท่านโอเคฉันมีทรัพย์สินจะให้ท่านก็โอเคนบีก็ผูกพันความเป็นพี่น้องและการผูกพันความเป็นพี่น้องเนี่ยนะครับมันถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายนะครับรับมรดกแทนกันได้ในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยบอกว่าฉันไม่ต้องการทรัพย์สินความช่วยเหลือใดๆหรอกบอกแล้วกันว่าตลาดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปทำมาหากินเองก็มีแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วท่านนบีก็สั่งให้สร้างมัสยิดขึ้นนะครับมัสยิดของท่านก็สร้างแบบง่ายๆนะครับเนี่ยคุณได้เห็นเนี่ยมัสยิดนบีที่เขาจำลองขึ้นมานะครับเอากำแพงมาก่อเป็นเขตแล้วก็เอาบันไอ้ก้านอินทผลัมใบหน้ามาทำเป็นหลังคานะครับใช้เป็นที่ละหมาดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับใช้เป็นที่พักของผู้ที่อพยพและไม่สามารถหาบ้านเรือนได้นะครับคนกลุ่มนี้เรียกว่าอาลุซุฟะนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ว่าให้ดูแลคนกลุ่มนี้ให้ดูแลคนกลุ่มนี้เพราะคนกลุ่มนี้ช่วยเหลือนบีแล้วก็เห็นว่านบีทำอะไรในแต่ละวันแล้วก็ได้ยินนบีพูดให้นำมาสอนต่อคำพิพากษาบอกให้ช่วยคนที่ยากจนเหล่านี้นะครับที่อยู่ในมัสยิดนบีนะครับอยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับท่านนบีบอกว่าเรารู้แล้วละว่าเดี๋ยวพวกมักกะต้องตามมาเพราะนั้นท่านนบีก็เรียกทุกเผ่ามาประชุมกันแล้วก็บอกว่ามะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองของพวกท่านนะนะครับแต่ละเผ่าเนี่ยต้องช่วยกันรับผิดชอบพวกบันีอิสราเอลก็ต้องรับผิดชอบคนของตัวเองถ้าหากว่าถูกโจมตีนะครับก็จะต้องช่วยเหลือกันในเรื่องของเงินค่าสินไหมอะไรก็แล้วแต่แต่ละเผ่าก็จะถูกมอบหมายให้ดูแลซึ่งกันและกันท่านนบีเตรียมการอย่างนี้นะครับเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ร่างข้อตกลงข้อหนึ่งในธรรมนูญในการปกครองเมืองมะดีนะห์เนี่ยว่าหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นต้องนำกรณีพิพาทมาให้กับท่านนบีตัดสินนั่นหมายความว่าอะไรท่านนบีเป็นประมุขฝ่ายบริหารเป็นประมุขฝ่ายตุลาการส่วนประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็รอบทบัญญัติขอร้องเนี่ยประทานลงมาคือหมายความว่าอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติอยู่กับนบีแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นนะครับปีที่2ที่อพยพไปนะครับการงานยังไม่ทันเสร็จอะไรเรียบร้อยเลยกองทัพชาวมักกะฮ์มารุกรานในสงครามครั้งแรกที่เรียกว่าสงครามบะดัรในเวลานั้นนะครับท่านนบีเนี่ยรวบรวมคนได้ประมาณ300คนบางคนบอกว่า313คนแต่พวกมักกะฮ์ที่ยกมาเนี่ยครับยกมาประมาณ 1,000 คนนะครับทำสงครามกันเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่ามุสลิมนะครับสู้ด้วยความศรัทธาก็เป็นฝ่ายชนะพวกกุเรชก็พ่ายแพ้กลับไปด้วยความแค้นนะครับด้วยความแค้นนี่เองนะครับก็ไปปลุกระดมให้พวกมักกะฮ์เนี่ยยกกองทัพมาโจมตีมุสลิมนะครับเป็นครั้งที่2นะครับในสงครามอูฮุด
ในเวลานั้นนะครับมุสลิมเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 1,000 คนแต่ในขณะพวกมักกะฮ์เนี่ยมี 3,000 คนแล้ว 1,000 คนเนี่ยนะครับยังไม่เต็มจำนวนนะครับเพราะว่ามันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากลุ่มมูนาฟิกกลุ่มมูนาฟิกก็คือกลุ่มหน้าไหว้หลังหลอกนะครับโดยมีผู้นำที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยซึ่งชาวเอากับคอสรอสเนี่ยตกลงกันเอาไว้แล้วว่าจะให้อับดุลลอฮ์บินอุบัยเนี่ยเป็นผู้นำแต่พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาเมืองมะดีนะห์ทุกคนให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาเป็นผู้นำและอับดุลลอฮ์บินอุบัยก็สูญเสียผลประโยชน์แต่เวลานั้นนะกำลังคนของตัวเองนั้นน้อยอยู่ก็ยอมรับอิสลามไปก่อนแต่ซ่อนความทรยศคิดคดภายในใจเอาไว้โดยหวังว่าถ้าวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผลอหรือเปี้ยงพับเมื่อไหร่ทำลายทันทีตอนสงครามอุฮุดนะครับยกกองทัพออกไปแล้วนะครับไปนอกเมืองไปรับมือการลุกรานนะครับปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยนำกำลังของตัวเองเนี่ย300คนจาก 1,000 คนนะถอนกำลังออกโดยอ้างเหตุผลว่าพวกเราประชุมกันแล้วเราตกลงว่าจะรับมือข้าศึกในเมืองตามความเห็นของเราอับดุลลอฮ์บินอุบัยพูดอย่างนี้แต่คนหนุ่มส่วนใหญ่บอกว่ารับมือข้าศึกข้างนอกดีกว่าในเมืองจะได้ไม่ต้องเสียหายอย่างหนักปรากฏว่าเมื่อประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียงส่วนใหญ่คนหนุ่มให้รับศึกนอกเมืองนบีก็ทำตามพอตอนจะออกศึกนะครับนบีใส่เสื้อเกราะแล้วนะครับเพราะเป็นนบียังไงก็ต้องใส่เสื้อเกราะป้องกันตัวนะครับคนหนุ่มก็มายาเราซูลเมื่อกี้เนี่ยเรารู้ว่าท่านเนี่ยอยากจะรับมือข้าศึกในเมืองแต่ด้วยความเห็นต่างเนี่ยนะครับเรารู้สึกเสียใจที่ท่านต้องมาทำตามพวกเราถ้าหากท่านจะเปลี่ยนใจมารับมือข้าศึกในเมืองเหมือนกับที่อับดุลลอฮ์บินอุบัยเนี่ยเสนอก็ได้นะแต่ท่านบิวซามบอกว่าเมื่อฉันใส่เสื้อเกราะแล้วฉันไม่เปลี่ยนใจนั้นก็ออกไปรับข้าศึกนอกเมืองนะครับจำนวนพันเหลือ700คนเพราะอับดุลลอฮ์บินอุบัยถอนตัวออกก็ทำให้ศึกครั้งนั้นมุสลิมประสบความพ่ายแพ้ท่านนบีเพียงพัมนะครับแล้วก็ฟันหักไปสองซี่นะครับแต่ว่าสาวกองค์ท่านก็คุ้มของท่านนะครับนั่นก็เป็น เรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับในช่วงที่อพยพไปมะดีนะห์นะครับซึ่งท่านจะต้องเจอกับศึกต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าด้วยการคุ้มครองจากเราด้วยความศรัทธาของมุสลิมด้วยการนำของท่านนะครับในที่สุดก็ท่านก็ประสบความสำเร็จคือในช่วงเวลานั้นนะครับบทบัญญัติเรื่องของการต่อสู้ด้วยอาวุธหรือยิฮาดด้วยอาวุธเนี่ยมันถูกประทานมานะครับว่าเขาบุกเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่ต่อสู้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าโอเคอย่างนี้อัลเลาะห์บัญชาให้เราต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วทุกคนต้องหยิบอาวุธขึ้นต่อสู้แล้วท่านก็วางกฎในเรื่องการทำศึกด้วยอาวุธเอาไว้ว่าจะต้องรบนะครับเหมือนต้องรบกับคนที่จับอาวุธต่อสู้กับท่านห้ามฆ่าผู้ชายห้ามฆ่าผู้หญิงห้ามฆ่าเด็กคนแก่มันก็ที่พวกอิสราเอลมันทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับห้ามตัดต้นไม้ห้ามเอายาพิษโรยไปในบ่อน้ำนะครับก็เมื่อทรัพย์สมบัติที่มันตกอยู่บนในสนามรบเนี่ยห้ามเอาไปเป็นของตัวเองต้องเอามาให้ท่านรอซูลกองเอาไว้ต่อหน้าเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเวลารบกันนะครับเขาจะมีการเตรียมการกันแต่ละคนจะเตรียมการกันมันเป็นการลงทุนนะเพราะนั้นเมื่อคนเข้าสู่สนามรบเนี่ยก็คิดอยากจะฆ่าเพื่อที่จะเอาสมบัติของศัตรูที่ตัวเองฆ่ามาเป็นของตัวเองนี่คือการรบในสมัยก่อนหน้าอิสลามแต่พอมาในสมัยนบีท่านบอกว่าทรัพย์เฉลยที่ตกอยู่ในสนามรบต้องเอามากองให้แก่ท่านนบีแล้วให้ท่านนบีเป็นคนแบ่งระบบบัญญัติเรื่องการแบ่งทรัพย์ที่ยึดได้จากสนามรบเนี่ยนะครับต้องให้นบี 20% หรือ1ใน5เพื่อให้ท่านนบีเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวเอาไปเลี้ยงดูหญิงม่ายนะครับคนแก่คนยากคนจนเด็กแก่พ้าส่วนอีก4ใน5หรือ 80% เนี่ยนะครับก็เอาไปแบ่งกับบรรดาทหารที่เข้าร่วมในสนามรบนั้นบทบัญญัติเรื่องการทำสงครามมันก็ถูกประทานลงมาตามกรณีที่มันเกิดขึ้นบทบัญญัติต่างๆเนี่ยครับมันถูกประทานลงมาในแต่ละกรณีที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ใช้เวลาอยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับ13ปีขอโทษ10ปี10ปีนะครับพอท่านเห็นว่าท่านมีกำลังเข้มแข็งแล้วนะครับท่านก็พามุสลิมเนี่ยนะครับจำนวนหมื่นคนนะครับ
กลับไปยังมักกะแล้วก็ยึดมักกะคืนนะครับตอนที่เข้าเมืองมักกะเนี่ยท่านสั่งให้มุสลิมจำนวนหมื่นคนเนี่ยกระจายตัวรอบภูเขาแล้วก่อกองไฟขึ้นมาให้คนในมักกะมองเห็นว่าโอ้โหมุสลิมนี่มีจำนวนมากมายอบูซุฟยานหัวหน้าชาวเมืองมักกะคนหนึ่งมาหาท่านนบีนะครับแล้วก็ท่านนบีก็วางแผนว่าให้แต่ละหน่วยกำลังรบเนี่ยเดินผ่านอบูซุฟยานไปแล้วให้หน่วยเดินกลับมาวนเหมือนกับผีเลือกตั้งอ่ะอบูซุฟยานโอ้โหเดินไม่หมดสักทีนึงมันนี่ว่ามีกำลังมากนะครับเมื่อนบีเมื่ออบูซุฟยานเห็นแบบนี้ปั๊บอบูซุฟยานก็เข้ารับอิสลามพอเข้ารับอิสลามปุ๊บเนี่ยท่านนบีเป็นคนให้เกียรติคนมากเลยฮะอบูซุฟยานท่านกลับไปที่เมืองพรุ่งนี้ฉันจะเข้ายึดเมืองมักกะแล้วนะครับพอนบีเข้าเมืองมักกะท่านนบีประกาศเลยใครที่ต้องการได้รับความปลอดภัยให้ไปอยู่ที่บ้านอบูซุฟยานให้เกียรติอย่างนี้เลยคิดดูเอาละกันน่ะอบูซุฟยานก็ภูมิใจดินะครับตอนที่ตัวเองรับอิสลามมาก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยศักดิ์ศรีอะแต่นบีสั่งให้เข้าไปที่เมืองมักกะแล้วประกาศว่าใครต้องการได้รับความปลอดภัยให้ไปอยู่บ้านอบูซุฟยานพอพิชิตเมืองได้โดยไม่มีการต่อต้านนะครับกาบาเนี่ยมันมีประตูแล้วก็มีกุญแจต้องไขเข้าไปกุญแจเนี่ยนะครับจะมีคนในตระกูลหนึ่งเป็นคนคอยไขเวลาจะเปิดประตูกาบาเนี่ยทุกคนต้องไปเอากุญแจจากผู้รักษาตระกูลในผู้รักษากุญแจในตระกูลเนี่ยท่านอิบนุมัสซัมนะครับบอกว่าไปเอากุญแจมาเปิดประตูกาบานะครับคนก็ไปเอามานะครับพอเปิดประตูกาบาเสร็จปั๊บเนี่ยท่านนบีก็คืนกุญแจเนี่ยให้กับคนในตระกูลที่รักษากุญแจเนี่ยจนทุกวันนี้นะครับคนในตระกูลเนี่ยเห็นการกระทำคนในตระกูลเนี่ยก็ยังรักษากุญแจอยู่เพราะคนในอดีตเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่านบีเนี่ยคืนกุญแจให้จึงไม่มีใครกล้าที่เอากุญแจมาจากคนในตระกูลนั้นแม้กษัตริย์ที่ปกครองซาอุดีในปัจจุบันเวลาจะเปิดประตูกาบาก็ต้องไปเอากุญแจจากคนตระกูลนี้แม้กุญแจเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหลายรูปแบบแล้วแต่คนตระกูลนี้เป็นผู้ที่เก็บรักษาพอเปิดประตูกาบานะครับท่านนบีก็เข้าไปโอ้โหข้างในก็มีรูปเจเวตอะไรทั้งหลายและบนกำแพงเนี่ยนะครับมีการวาดรูปนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลกำลังเล่นเสียงทายกันอยู่ด้วยลูกธนูมีรูปของมาลาอิกะห์นะครับท่านนบีสั่งให้ลบรูปเหล่านี้ออกแล้วก็ห้ามทำรูปการสั่งห้ามทำรูปตรงนี้เองนะครับที่เป็นที่มาของคนบอกว่าห้ามถ่ายรูปเข้าใจไหมนะครับแล้วก็ท่านนบีก็สั่งทำลายรูปปั้นที่อยู่ในกะบะแต่มีรูปปั้นหินขนาดใหญ่ซึ่งท่านนบีเนี่ยไม่สามารถทุบด้วยตัวเองได้ท่านก็สั่งให้อลีปีนขึ้นไปแล้วก็ใช้ค้อนทุบก็ท่านก็สั่งว่านับแต่นี้ต่อไปกาบาจะไม่มีรูปปั้นมาเคารพกราบไหว้บูชาอีกนะครับแล้วก็ท่านอิบนุมัสซัมนะครับแม้จะยึดมักกะได้เนี่ยท่านก็อยู่ที่นั่นนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนนะนะครับแล้วก็ท่านก็กลับเมืองมะดีนะห์ไม่อยู่ที่มักกะยึดเมืองได้แล้วท่านเกิดที่นั่นนะครับท่านได้อยู่ที่นั่นแต่ว่าท่านกลับไปแล้วหลังจากกลับไปแล้วนะครับปีถัดมานะครับท่านก็กลับมาทําฮัจญ์เค้าเรียกว่าฮัจญ์อําลาฮัจญ์อําลาแล้วก็เป็นต้นแบบที่ให้เราปฏิบัติฮัจญ์มาจนถึงทุกวันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยนะครับคนอาหรับเนี่ยไปทําฮัจญ์โดยการเวียนรอบกะบะห์เท่านั้นเองแล้วก็เชือดสัตว์เอาเลือดของสัตว์เนี่ยโยนไปบนสาดไปบนกําแพงกะบะห์แต่พอมาถึงสมัยของท่านนบีท่านก็มาทำฮัจญ์ตามแบบที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้ให้คือวันที่8ดุลฮิจญะห์จะต้องออกมักกะห์นะครับแล้วไปค้างที่มีนา1คืนวันที่9ต้องไปที่อะรอฟะห์จากอะรอฟะห์นะครับพอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้ามาที่มุซดะลิฟะห์นี่คือฮัจญ์ตามแบบของท่านนบีนะครับซึ่งเรียกว่าฮัจญ์อักบัรแต่ฮัจญ์ของสมัยก่อนนะเขาเรียกว่าฮัจญ์เล็กหรือว่าอุมเราะห์อุมเราะห์ก็คือไปเวียนรอบกะบะห์7รอบเมื่อไปถึงแล้วก็เดินซะแอนะครับระหว่างซอฟากับมะรวะในชุดอิหรอม7รอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตะฮัลลุลนะครับผมของตัวเองนะครับหรือไม่ก็โกนผมนะครับ
ให้หมดก็ถือว่าเป็นการพ้นจากสภาพเอียรอมอันนี้คนมุสลิมเนี่ยจะมาเข้าใจผิดนะครับว่าฮัจญ์ที่วันอาราฟะตรงกับวันศุกร์เนี่ยเป็นฮัจญ์อักบัตไม่ใช่ฮัจญ์ของท่านนบีอย่างที่เราปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกเป็นฮัจญ์อักบัตฮัจญ์ของพวกอาหรับสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอุมเราะห์คือเวียนรอบกะอ์บะห์กับเดินแสระหว่างซอฟากับมะรวะห์อันนี้ให้พวกเราเข้าใจด้วยนะครับความจริงเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดก็มีเรื่องราวละเอียดเยอะแยะโดยเฉพาะในช่วงมะดีนะห์บทบัญญัติเรื่องครอบครัวเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของการทำสัญญาค้าขายเรื่องของการรบโอ้สารพัดเยอะแยะไปหมดนะครับว่าเรารู้คร่าวๆเอาไว้ก่อนนะครับว่าช่วงที่สองของประวัติศาสตร์อิสลามหลังจากช่วงของบรรดานบีแล้วก็คือช่วงของท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นช่วงสั้นนะครับอายุของท่าน63แต่ช่วงการเป็นนบีของท่านเนี่ยแค่23ปีในมักกะฮ์13ปีในมะดีนะห์10ปีแต่ท่านประสบความสำเร็จนะครับในการนำเอาคัมภีร์กุรอานมาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตซึ่งหลังจากท่านแล้วเนี่ยนะครับก็มีคนพยายามจะรักษาคัมภีร์กุรอานให้เป็นธรรมนูญชีวิตนะครับตราบจนถึงวันสิ้นโลกวันนี้คงจะใช้เวลาเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอสภาได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ